สาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกับวันนี้ การฟังธรรมเพิ่งคอยจะเกาะการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราเนี่ยพ้นจากโลกพ้นจากทุกข์เขาเรียกว่าโลกเนี่ยเหมือนกรงขังนะโลกของเรานี่เหมือนกรงอันใหญ่ขังสัตว์ไว้เราเองก็ถูกขังนะแล้วก็ทุกคนเนี่ย เกิดมาเนี่ยอาศัยโลกเมื่อเราอาศัยโลกเนี่ยก็เลยไปตามคลองแห่งโลกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโลกของเราเนี่ยถูกเหมือนก็ว่าถูกขังไว้มนุษย์และเทวดาจนถึงพรหมโลกจนถึงนรกเนี่ยเหมือนกรงขังกรงอันใหญ่ไม่ใช่ขังมนุษย์อย่างเดียวนะแล้วเราเนี่ยอยู่ในกรงนั้นแหละแล้วเราเนี่ยไม่สามารถจะพ้นออกจากกรงนั้นได้เหมือนกรงสัตว์เลี้ยงเหมือนฟาร์มนะทุกคนเนี่ยเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงอยู่ในนี้ด้วยความไม่รู้ด้วยความไร้เดียงสาที่เราจะออกจากกรงนี้ได้เนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าทุกข์ของคนเราเนี่ยถูกขังไว้แล้วก็คนอยู่ในโลกหรือสิ่งที่ถูกขังเนี่ยเหมือนกับว่าจะบังคับให้ไปในทางที่ต่ำอย่างเดียวแล้วก็เห็นได้ไหมว่าเราอยู่กันไปเนี่ยกินกันและกันนะเบียดเบียนกันและกันเราจะเห็นบางอย่างเนี่ยเช่นว่าสัตว์เนี่ยบังคับเลยว่าเกิดมาต้องกินกันนะกินกันกินอย่างอื่นก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเกิดมาต้องฆ่ากันอย่างเดียวแม้แต่มนุษย์เราที่เป็นสัตว์ที่ฉลาดขึ้นก็กินสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ฆ่ากันเองเหมือนกับว่าอยู่ในนี้นะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเบียดเบียนไปที่สุดมีความเบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนแต่ใจก็พาให้เราจะเบียดเบียนเหมือนกับว่าความเบียดเบียนนั้นมีอยู่ในใจทุกคนที่จะต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งที่ว่าต่างคนก็ต่างถูกขังอยู่ในกรงในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ว่าใครๆจะพ้นจากโลกเนี่ยไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าโลกนี้มีระบบกลไกที่แยบยลมากฉะนั้นเราจะต้องอาศัยพุทธเจ้านะเป็นเครื่องนำไปสู่การหลุดพ้นเนี่ยจะต้องอาศัยคำสอนฉะนั้นโลกนี้จึงเป็นกรงขังอันใหญ่ที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยติดอยู่ในกรงอันนี้เหมือนคุกนั่นเองญาติอยู่ในนั้นน่ะก็ต้องฆ่ากันเบียดเบียนกันซึ่งกันและกันเราสังเกตไหมว่าใจของเราทุกคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะพาเราในเบียดเบียนกันอยู่เลยว่าคนนั้นว่าคนนี้จะเบียดเบียนคนนั้นแบบนี้เราจะทำตามหรือไม่ทำตามแต่ใจเนี่ยคอยจะเสี่ยมสอนให้เราทำอย่างนั้นอยู่ตลอดวันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเรานี่เบรกตัวเองลังตัวเองถ้าเราคิดว่าจิตเราคิดอะไรทุกอย่างแล้วเราทำตามสิ่งที่คิดทุกอย่างเลยเนี่ยคงจะบรรลัยกันหมดเลย
ตอนวันหนึ่งบางครั้งเราคิดว่าจิตเนี่ยมันคิดชั่วคิดไม่ดีแต่เราไม่กล้าทำในสิ่งที่คิดนั้นด้วยมากเราสังเกตไหมว่าจิตเนี่ยพาให้เราทำชั่วเนี่ยเยอะแต่เราไม่กล้าทำเนี่ยมีมากมายในวันหนึ่งเดี๋ยวจะให้คิดทำอย่างนี้ทำอย่างนี้บอกไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็มีโทษมีบาปมีโทษแต่นับวันการที่ยับยั้งตัวเองนั้นจะไม่ไหวซะแล้วดูเขาจะรุนแรงขึ้นไปทุกขณะเราสังเกตไหมว่าใจของเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดจะเป็นยักษ์เป็นมารเลยนะทุกคนเนี่ยเราลบลากับสิ่งรอบตัวเราที่ว่าจะต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพบ้างอะไรต่างๆยังไม่พอเราจะต้องทะเลาะกับตัวเองตลอดวันหนึ่งการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยดูเหมือนว่าเราทะเลาะคนอื่นยังไม่พอต้องทะเลาะกับตัวเองเนี่ยมากมายเพราะใจนี่จะให้ร้ายอย่างเดียวเลยจะต่ำกว่านี้เลยแต่เราก็ยับยั้งไปบางครั้งก็หลุดไปเหมือนกันบางครั้งก็นึกเกิดได้ว่าเออไม่กล้าทำเรายังพอประคับประคองตัวเองได้ทุกวันนี้ก็เพราะอย่างนี้เองการที่เรายับยั้งเราเห็นว่าการกระทำนั้นๆที่จิตสั่งให้เราทำนั้นทำแล้วเนี่ยจะมีโทษตามมามากมายเราก็เลยไม่กล้าทำในสิ่งที่เขาคิดแต่ทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดอย่างใดทำอย่างนั้นเนี่ยคงจะบันไลกันหมดเลยเราสังเกตไหมใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็เวลาจะทำดีทำสิ่งที่ดีๆขึ้นไปนะใจจะอึดอัดขัดเคืองไปหมดเลยจะไม่ชอบแต่ทุกครั้งเราจะทำดีนั้นเราฝืนใจทำได้มาเพราะความฝืนนั่นเองถึงได้ทำให้เรานะมีดีกับเขาบ้างนะความดีเนี่ยทำทีไรเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราต้องฝืนตัวเองทุกครั้งแต่ทำแล้วสบายใจแต่ชั่วเนี่ยเราเนี่ยก็ฝืนเหมือนกันที่จะไม่ทำชั่วทำแล้วก็เสียใจนะที่ทำไปได้ทำไปแล้วก็นำโทษมาให้ตนดูเหมือนว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเหนื่อยกับตัวเองไม่ใช่น้อยแล้วก็เหนื่อยกับสิ่งรอบตัวเราอีกชีวิตนี้เป็นความเหนื่อยหนักในการเดินทางเหลือเกินนะใจชักไม่เป็นใจไม่เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะไว้ใจอะไรได้เลยหมายความว่าเรายังไม่ไว้ใจตัวเองเลยในการดำเนินชีวิตแต่เราก็ร่วมทางเส้นเดียวกันกับเขาจะหนีเขาก็ไม่ได้นะเราจะเห็นว่าชีวิตคือการเดินทางเนี่ยมินเมต่อการที่จะลงต่ำอยู่เนืองนิดอยู่เสมอบังคับเหมือนกับว่าเป็นเกณฑ์บังคับที่จะต้องมีการเบียดเบียนกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดนะแม้แต่เรามานั่งเนี่ยยุงก็จะกัดและยุงก็กินอะไรไม่ได้ด้วยนะต้องกินเลือดอย่างเดียวกินน้ำก็ไม่ได้ดูดิเขาเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเราเองก็เหมือนกันทุกอย่างในโลกนี้มันจะฆ่าจะฟันกันให้ได้แล้วเราเห็นได้ยินไหมว่าได้ยินได้ฟังไม่ว่าสมัยไหนสมัยไหนก็ลบลากันมาตลอดแหมลบลากันจนถึงบัดนี้แล้วก็วันหนึ่งโลกนั้นคงจะพินาศกันก็พอจะลบลาไม่รู้จะเบียดเบียนกันอะไรเพราะอะไรเพราะใจมนุษย์เนี่ยต่ำซามไปเรื่อยๆนะว่านั่นพวกของเรานั่นพวกของเขาแผ่นดินเราแผ่นดินเขาทั้งแผ่นดินนี่ก็เกิดมานานนักหนาตัวเองเกิดมาเมื่อวันซืนนี่เองก็ยังมาหมายมั่นว่าเป็นของเราของเขาแผ่นดินก็หัวเราะเยาะเหมือนกันว่ามาแบ่งเขตแบ่งแดนกันได้อย่างไรมนุษย์ก็ปันกันเองแบ่งกันเองว่ากันไปเองเขาก็เป็นของเขาและหลายอย่างที่เราเห็นว่าจิตใจของเราเลวร้ายแล้วก็ทุกคนในโลกนี้เนี่ยถูกคุมขังนะคุมขังเป็นระบบคุมขังที่ยากต่อใครที่จะหลุดพ้นออกไป
เราคิดไปว่าบางครั้งนะดูเหมือนว่าเราเนี่ยเราตายไปแล้วก็แล้วไปคนที่อยู่ก็ลบลากันไปเกิดสงครามบ้างเกิดภัยต่างๆบ้างเชื่อไหมว่าเราเกิดตายไปแล้วนะไปลงนรกก็มีแต่โหดร้ายทรมานกันถ้าเราจะไปขึ้นสวรรค์สมมติเราไปเกิดสวรรค์สวรรค์ก็ยังลบกันอีกนะเทวดาก็ลบกับอสูรอีกที่ไหนไม่ลบกันนะจะหนีไปตรงไหนยังไม่รู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนจะปลอดภัยเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันเพราะโลกนั้นมันแคบซะแล้วกว้างเท่าไหร่ก็แคบเพราะอะไรแคบเพราะใจของคนเรามันแคบนะมันจะฆ่ากันจะฟันกันเราเห็นไม่ว่าใจของคนเราทุกคนเนี่ยเลวร้ายทุกขณะทุกขณะวันนี้เลวร้ายขนาดนี้วันหน้าจะเลวร้ายขนาดไหนยังไม่รู้ดูเหมือนว่าความทวีความรุนแรงของใจของเราเนี่ยต่ำซามลงไปเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มต่ำไปเรื่อยนะอันนี้แหละจึงว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์ที่เวียนว่ายตายแล้วก็ยังไม่จบเพราะจิตมันไม่ตายถ้าจิตมันไม่ได้ตายเพราะคนเราตายเนี่ยตายแต่ตัวเพราะว่าอายุของธาตุทั้งสี่เนี่ยก็คือดินน้ำลมไฟเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอายุของเขายุคนี้มนุษย์เราก็ร้อยปีนะอย่างมากกับนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระเจ้าห้าพระองค์นะก็คือตั้งแต่กุกุสันโธโกนาคมโนกัสสปกุกุสันโธเนี่ยยุคนี้เนี่ยหมายถึงว่ายุคนี้เขาเรียกว่าเป็นกัปที่พระเจ้าเนี่ยมีถึง5พระองค์กัปเดียวเนี่ยมี5พระองค์ยุคแรกยุคนี้เนี่ย5พระองค์องค์แรกเนี่ยอายุ 40,000 ปีองค์ที่2 30,000 ปีองค์ที่3 20,000 ปีองค์เราในองค์ที่4 100เดียวน่าจะกระโดดสัก10,000นึงเนาะจาก2แล้วมา 10,000 หรือกระโดดว่าสัก 1,000 นึงแต่นี่เกือบหลุดเลยนะ100นึงนะน้อยมากนะน้อยมากแล้วองค์ต่อไปนี่ 80,000 ดูดิหัวท้ายนี่สูงหมดเลยเรานี่เป็นยังไงไม่รู้สงสัยใจมันบาปมากมั้งนะใจมันเลวร้ายเห็นโยมว่าเลวร้ายไม่ละใจทุกคนเลวร้ายไหมใจคิดต่ำๆไหมเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยอย่าคิดนะว่าเราเนี่ยเป็นนักบวชโกนหัวนุ่งห่มเหลืองหรือว่านุ่งห่มขาวใจไม่สนใจว่าเราจะนุ่งอะไรมันไม่สนทั้งนั้นแหละนะเขาก็จะชั่วของเขาถ้าใจของเราเนี่ยไม่ถูกพัฒนาไม่ถูกอบรมเชื่อเหลือเกินว่าเราคงจะดีอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นจิตใจของเรานั้นไม่มีการฝึกหรือการฝึกยังไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะแก้ไขจิตเราไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยฉะนั้นไม่ได้เลยนะแล้วใจเราไม่ฝึกเนี่ยไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยไม่ได้เลยทีนี้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยถูกขังอยู่ในโลกเราจะพ้นกรงขังนี้ได้อย่างไรอุปมาเหมือนว่าเขาเลี้ยงไก่ในฟาร์มนะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยสมมตินะเราก็เหมือนอยู่ในฟาร์มอันหนึ่งเชื่อไหมว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นน่ะเมื่ออยู่ในฟาร์มมากๆก็มีความสนุกสนานกันนะเกิดมาก็อย่างไก่เนี่ยเป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยเกิดมามันก็เริ่มรู้จักบริวารพวกพ้องพี่น้องร่วมฟาร์มเดียวกันทีแรกก็ต่างคนต่างมานะแล้วก็มาเจอกันก็พบกันก็สนุกสนานกัน
เหมือนกับว่าเกิดมาก็ไม่รู้ต้นปลายสายปลายเหตุอะไรเราเกิดมาเราก็มาคนเดียวเราก็มารู้จักคนรอบๆตัวเราคนที่รู้จักคนแรกก็คือแม่พ่อแม่นั่นเองพี่น้องต่อมาเราก็มีเพื่อนพ้องมีสามีภรรยาก็แตกแขนงกันไปทั้งที่ว่าก่อนหน้าไม่รู้จักกันก็มารู้จักกัน ไก่นั้นก็เหมือนกันสัตว์เลี้ยงนั้นก็เหมือนกันก็เรียกว่าเกิดมาเนี่ยเราก็เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็มาเจอกันก็มีจิตผูกพันกันว่าคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คนนั้นอย่างนั้นจิตมันก็เริ่มผูกไป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 เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราได้ร่างกายมาเมื่อเราได้ร่างกายมาแล้วเนี่ยเราก็ได้ใจมา นะใจเนี่ยมาอาศัยร่างกายนี้จากพ่อแม่พ่อแม่ให้กำเนิดเราก็คือธาตุสี่แต่ใจของเราเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ให้เรามาจากที่อื่นฉะนั้นกลไกของระบบของการเกิดการตายเนี่ยมันมาของมันเองไปของมันเองเพราะอะไรเพราะกรรมพฤติกรรมที่เราทำไว้จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางต่างๆ แล้วก็เมื่อเรามาเกิดมาเนี่ยเราก็มาเจอพวกพ้องพี่น้องแล้วก็ทำให้จิตของเราเนี่ยผูกพันกันและกันเพราะอะไรเพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีขันธ์มีธาตุมีอายตนะเขาเรียกว่ามีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีแล้วเนี่ย ซึ่งเขาวางทางนั้นไว้ว่า เจ้าจงใช้ตานะเจ้าจงใช้หูนะจมูกลิ้นกายใจนะเราให้ไปเจ้าจงใช้นะเหมือนกับว่าเขาปลูกฝังหรือว่าปูทางไว้ให้เราเดินทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างให้เราเดินตามหมาก หรือตามทางนั้นไปตามทางนั้นไปเมื่อจิตของเรานั้นเดินตามทางนั้นไปก็ไม่สื่อสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวเรานะเมื่อเราสื่อสัมพันธ์ในสิ่งรอบตัวเราเราก็เริ่มผูกจิตของเรานั้นไว้กับคนนี้คนนั้นคนนี้ว่าคนนี้ชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้การผูกมัดตั้งแต่เราเกิดมาก็เกิดขึ้นตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ย เราก็ผูกพันกับสิ่งที่เรารอบตัวเราก็คือพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องมาต่างๆจนมาถึงบัดนี้การที่เราผูกจิตเราไว้กับอารมณ์เหล่านั้นนั่นเป็นเครื่องจองจำเป็นเครื่องจองจำจิตเราให้ติดอยู่กับโลกใบนี้เราก็เลยติดอยู่โลกใบนี้เหมือนไก่ที่เกิดอยู่ในฟาร์มหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในฟาร์มเนี่ย เวลาเกิดมาเนี่ยเขาก็รู้จักกันแต่แรกๆต่างคนต่างมาไม่รู้จักกันเมื่ออยู่กันมากๆก็รู้จักกันหยอกล้อหัวเราะต่อกระซิบกันไปตามภาษาไม่ได้คิดอะไรมากต่อมาเนี่ยหลงกินหลงนอนนะเจ้าของก็เลี้ยงอย่างดีไก่เองก็คิดอย่างหนึ่งคนเลี้ยงก็คิดอย่างหนึ่งนะคิดอย่างไร สัตว์เลี้ยงก็คิดว่าเออเราเกิดมาดีเนาะเวลาเราหิวก็มีคนเอาให้เวลานอนหนาวก็มีคนคอยดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีคนที่จะมาเยียวยารักษาเวลาอยู่ไปก็คิดว่าเรามีความสุขเราอยากจะมีอะไรเดี๋ยวเขาก็ให้มา คิดดูดีๆเหมือนกับว่าเกิดมาแล้วมีความสุขสนุกสนานกันหยอกล้อต่อกระซิบกันไปตามภาษาสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคิดแค่นี้ว่าเกิดมามีความสุขได้กินได้นอนได้อยู่อาศัยแต่คนเลี้ยงคิดอย่างหนึ่งว่าสัตว์พวกนี้เราจะฆ่าให้หมดเลยเราจะกินเนื้อมัน นะเราเกิดมาเนี่ยเขาจะฆ่าเราหมดเนี่ย
สังเกตไหมว่าเอาโรคนั้นมาปล่อยทีเอาโรคนี้มาปล่อยทีหมอเนี่ยตามไม่ทันเลยถ้าหมอเนี่ยคิดแก้ไขยามาเยียวยาโรคนี้เดี๋ยวเขามาใหม่โรคเล่นลับกว่านั้นอีกจนหมอเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ตามไม่ทันนะแม้แต่การป่วยการไข้โรคที่พัฒนาล้ำหน้าหมออยู่เสมอเมื่อโรคไหนเนี่ยหมอเก่งนะรักษาได้เดี๋ยวเขามีโรคใหม่ขึ้นมาฉะนั้นจะแซงหน้าอยู่เสมอไม่สามารถที่จะหมอจะแซงโรคได้เลยมนุษย์เราก็คิดค้นว่าทำยังไงจะเกิดมาให้เป็นอมตะไข้ไม่ตายด้วยวิธีต่างๆสมัยโบราณเทคโนโลยีต่างๆก็ไม่เจริญอะไรเราเห็นไหมว่ามัมมี่ที่คนอียิปต์พยายามที่จะรักษาสุสานต่างๆที่เป็นคนสำคัญคิดว่าจะให้ยืนยงคงกระพันยืนอยู่ได้นานมนุษย์พยายามสรรหาให้ชีวิตเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดสุดท้ายก็รักษาแค่ศพนั่นเองให้นานได้เท่าที่นานได้เพื่อให้ชีวิตเนี่ยยืนยงแต่ก็ได้ยืนยงได้แค่นั้นตามภาษาที่จะทำได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาพอใจและอยากจะอยู่นานที่สุดแต่ก็ได้แค่นั้นนะได้แต่ซากศพนั่นเองนะที่จะอยู่ได้เท่าที่อยู่ได้สุดท้ายก็ผุพังไปหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกนี้เป็นเช่นนี้มนุษย์พยายามที่จะไม่ให้ตายนะจะไม่ตายนะจนมีเรื่องมีนิยายมีคำก็เรียกว่าอะไรอ่ะที่ว่าควรเกษียณสมุทรเพื่อจะเอาน้ำอมฤตมาแก้ที่จะไม่ตายนั่นเองจนมีการเล่ากันเล่าขานกันเป็นนิยายเป็นเรื่องเป็นราวออกมาเพราะมนุษย์เนี่ยพยายามที่จะอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้ตายแต่สุดท้ายก็ตายหมดเลยไม่เหลือนะอันนี้เราจะดูที่ว่ามนุษย์จะแข่งกับความตายว่าเกิดมาเนี่ยจะไม่ตายได้อย่างไรแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะทำได้นะจะเยียวยารักษายังไงก็ไม่ทำได้เพราะโลกเขาเหนือชั้นกว่าโลกเขาล้ำหน้ากว่าที่เราคิดกันเราสังเกตไหมว่าเทคโนโลยีขนาดไหนที่หมอจะรักษาโรคอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขานำหน้าเสมอหมอจะไม่ทันจะแล้วจะไม่ทันตลอดไปไม่ว่าเทคโนโลยีนั้นจะสูงขนาดไหนจะไม่ทันแน่นอนนะอันนี้แหละเราจะเห็นว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีความจำกัดของการเป็นอยู่แล้วเหมือนกับเราเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเวลาอยู่เนี่ยเหมือนสัตว์เลี้ยงในฟาร์มว่าเรามีอยู่ดีกินดีนะเราคิดว่าเกิดมามีความสุขแต่คนที่เลี้ยงเราเนี่ยก็คือคนที่คุมโลกนั่นแหละคุมฟาร์มนั่นแหละคิดอย่างหนึ่งว่าสัตว์ตัวไหนกินมากๆนอนมากๆมีเนื้อเยอะๆยิ่งดีชอบนะนั่นคือราคาจะดีนะสัตว์ตัวไหนเนี่ยตัวน้อยตัวเล็กตัวนึงก็แย่อาจจะกำจัดทิ้งไปก็ได้เพราะว่าไม่เป็นที่กำไรไม่เป็นที่มีค่าสำหรับคนเลี้ยงเราก็หลงกินหลงนอนไปวันหนึ่งสุดท้ายก็ถูกฆ่าหมดเลยนะความสุขอันใดที่เราเคยได้รับนั้นกับวันตายที่เราได้รับวันสุดท้ายเนี่ยไม่คุ้มกันเลยนะเขาเรียกว่าไม่คุ้มกันเราสังเกตไหมว่าสุขต่างๆที่เราวิ่งแสวงหาในชีวิตเนี่ยในโลกนี้เนี่ยกับวันหนึ่งที่เราจะต้องนอนจะตายมีความทุกข์มากคุ้มกันไหมนะความเจ็บความปวดอันนั้นคุ้มกันไหมล่ะฉะนั้นเมื่อสัตว์เลี้ยงนั้นตายไปนะถูกฆ่านะถูกฆ่ากินเนื้อไปซึ่งใจของเขาเคยผูกมัดผูกพันกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในฟาร์มนั้นก่อนจะตายเนี่ย
จิตก็ผูกพันอยู่แล้วว่าสัตว์เลี้ยงที่อยู่ด้วยกันนั้นรู้จักกันคุ้นกันจิตมันก็ผูกพันกันเราเองเกิดมาเนี่ยรู้จักกันก็ผูกพันกันก่อนตายก็ผูกพันอยู่แล้วขณะที่ตายจิตก็คิดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นหลังจากตายแล้วเนี่ยจิตก็อยู่ในโลกต่อไปเพราะอยู่ในฟาร์มนั้นเองเชื่อไหมสัตว์เลี้ยงที่ตายไปเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยจิตมันผูกพันอยู่ในฟาร์มอยู่แล้วสมมติว่าเขาฆ่าให้ตายใจมันผูกพันอยู่ในฟาร์มอยู่แล้วเนี่ยมันก็มาเกิดใหม่กลายเป็นไอ้เจี๊ยบใหม่นะกลายเป็นลูกเจี๊ยบใหม่เพราะอะไรเพราะจิตผูกพันสิ่งใดมันก็จะไปเกิดในสิ่งนั้นแหละเมื่อกลับไปอยู่ที่เจี๊ยบใหม่เนี่ยไปอยู่ในไข่ใหม่แล้วก็ฟักตัวมาก็เป็นลูกเจี๊ยบต่อเมื่อลูกเจี๊ยบต่อก็เหมือนตัวเก่านั่นเองหลงกินหลงนอนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนี่เขาฆ่ากินเนื้อไปใจมันเคยผูกพันอะไรมันก็กลับมาต่ออย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่สามารถจะออกจากฟาร์มนั้นได้เราเหมือนกันลองสุ่มดูที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยจิตเราผูกพันอะไรสุ่มดูที่ว่าวันหนึ่งคิดเรื่องอะไรบ้างคิดเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องกิจจากการงานต่างๆเรื่องอะไรเชื่อไหมตายปุ๊บมาตรงนั้นเราถึงยุ่งพ้นไม่ได้ไงเพราะจิตมันผูกพันสิ่งใดมันจะมาสิ่งนั้นแสดงว่าเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี้ยแล้วถ้าเราสมมติว่าเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยตายแล้วปุ๊บจิตมันผูกพันอยู่แล้วเนี่ยมันก็กลับมาเป็นลูกเจี๊ยบใหม่แล้วก็มันก็กินให้โตมาแล้วก็เขาก็ฆ่ามันมันก็กลับมาเป็นไอ้เจี๊ยบใหม่แล้วเล่าแล้วเขาแล้วสัตว์ตัวนั้นจะได้อะไรจะได้อะไรเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเนี่ยภาวะนั้นเหมือนกับเราเนี่ยเราจะได้อะไรในการเป็นอย่างนั้นได้แต่ทุกข์กับทุกข์แล้วสุขล่ะสุขที่กินนอนที่มีอาหารกินอยู่สุขแค่นั้นเหรอสุขในการสืบพันธุ์สุขในการกรรมคุณที่เขาให้มาผสมพันธุ์กันมาสืบพันธุ์กันมีความสุขนิดเดียวล่อเป็นเหยื่อล่อให้มีการสืบพันธุ์กันแต่มันให้มันเป็นวงจรไงความสุขอันนั้นเขาแถมให้เพื่อให้เราเนี่ยมาวงจรให้มาเกิดแก่เหมือนวงจรยังไงก็เมื่อเราเกิดมาแล้วก็ทำให้สัตว์อื่นมาเกิดกับเราเอาสุขของกามมาล่อให้สมสู่กันนะแต่เมื่อตายเราก็จะไปเกิดกับเขาเขาเกิดกับเราเราก็เกิดกับเขาเอื้ออำนวยกันเพราะไม่งั้นไม่เป็นวงจรเขาก็เลยเอาสุขนี้มาแถมให้สุขในกามคุณเราก็เลยติดสุขอันนั้นสังเกตไหมเราเกิดมาเนี่ยมีสามีภรรยาก็เอื้อให้คนที่ตายมาเกิดกับเราแต่เราตายก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาเกิดด้วยแล้วก็กลับมาอีกแต่ระบบมันเป็นอย่างนั้นเราจะรู้หรือไม่รู้เราจะพูดหรือไม่พูดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ระบบมันเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างเงี้ยสมมติว่าไก่นั้นน่ะวนไปวนมาสัก100รอบโยมว่าทุกข์ไหมความจริงมีมากกว่านั้นเราเนี่ยสมมติว่าเกิดตายสัก100รอบเนี่ยโยมว่าเราได้อะไรได้แต่กองกระดูกได้กองเนื้อเหนื่อยนะเหนื่อยไหมแต่เราคิดไม่ออกไงเรามองไม่เห็นไงแต่ระบบมันเป็นน่ะนี่เองเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดทีนี้ว่าเราเนี่ยถูกกงขังอยู่ในกรงจึงหลุดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะจิตเราผูกพันกันเราพันอะไรนะพันทุกอย่างวันเรามานั่งสมาธิเดี๋ยวโยมมานั่งสมาธิกรรมฐาน
เดี๋ยวคิดนู่นเดี๋ยวคิดนี่เดี๋ยวคิดนั่นเด็กโอ้ยวันเต็มไปหมดเลยมันผูกหมดเลยมันผูกมันพันมันพันธนาการตัวมันเองติดอยู่ในสิ่งต่างๆที่รอบตัวเราเนี่ยถ้ามาหาเลี้ยงชีพเนี่ยลูกเราเป็นยังไงสามีเป็นไงภรรยาเราเป็นไงงานเราเป็นยังไงนู่นเดี๋ยวเอานู่นมาคิดเดี๋ยวเอานี่มาคิดเชื่อไหมความคิดทั้งหมดเนี่ยสุ่มดูแล้วเนี่ยไม่ได้คิดนอกเหนือโลกจากใบนี้เลยเหมือนถ้าทั้งโลกมนุษย์ของเราก็คือฟาร์มมันหนึ่งแน่นอนเรากลับมาแน่แต่ว่าไม่ใช่ว่ามนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าเราเป็นมนุษย์เรารู้จักมนุษย์ตายไปแล้วเราต้องมาเป็นมนุษย์ต่อมันไม่ใช่ทีเดียวสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไก่เนี่ยตายไปแล้วก็กลับมาเป็นไก่ไม่ใช่เสมอไปเพราะอะไรเพราะคำว่าโลกเนี่ยมันกว้างกว่านั้นแต่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกเป็นภพหนึ่งโลกใบหนึ่งเนี่ยแบ่งภพเป็นหลายภพเรานี่คือภพหนึ่งก็คือภพมนุษย์นะ แบ่งทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ากามภพรูปภพอรูปภพภพคือภพสามแต่ภพสามเนี่ยมาแบ่งซอยย่อยอีกเป็นภพเล็กย่อยๆอีกเช่นว่ากามภพเนี่ยเราอยู่ในกามภพเทวดาทั้งหมดกามภพหมดเลยอยู่ในโซนเดียวกันคือกามภพแต่ภพของเราเนี่ยย่อยกว่าเทวดาเราภพหยาบก็คือมนุษย์แต่อยู่ในเทวดาก็คือเป็นเทวดาไปแต่เรากับเทวดาเนี่ยเป็นลักษณะภพเดียวกันก็คือกามภพภพเหล่านี้บริโภคกามอยู่นะเสพกามอยู่ถึงจะเสพกามภพด้วยกันเนี่ยกามภพด้วยกันก็ยังซอยว่ามนุษย์กับเทวดาก็ยังต่างกันอยู่แล้วเขาเรียกว่าซอยย่อยไปอีกซึ่งคำว่าโลกเนี่ยตั้งแต่นรกไปถึงพรหมโลกก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นมนุษย์ตายแล้วจะเป็นมนุษย์ต่อไปไม่ได้อาจจะลงนรกบ้างไปเทวดาบ้างไปพรหมบ้างแล้วก็ถ่ายเทกันอยู่ในนี้เพราะถือว่าทั้งหมดเป็นโลกฉะนั้นไม่เสมอไปว่าเราเป็นมนุษย์ตายแล้วก็อาจจะเป็นมนุษย์อาจจะไม่ได้เป็นก็ได้นะสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันอันนี้เรามองให้เห็นว่าจิตมันผูกพันโลกมันกว้างกว่านั้นเราอาจจะหล่นไปที่นรกหล่นไปทางสวรรค์หล่นไปทางสัตว์เดรัจฉานหรือจะไปไหนก็ไม่รู้เพราะโลกมันซอยย่อยหลายช่องนะแต่ทั้งหมดเนี่ยฟาร์มเดียวกันนะเป็นโลกเดียวกันคำว่าโลกนี่กว้างนะอย่าว่าแต่เราเป็นมนุษย์ถูกขังไม่รู้นรกไม่รู้สวรรค์เทวดาก็ถูกขังด้วยเห็นนรกได้เห็นสวรรค์ได้มนุษย์เราไม่เห็นก็เพราะว่าไม่เห็นแต่เทวดาเห็นนรกอยู่ยังพ้นนรกไม่ได้ขนาดเห็นอยู่ยังพ้นนรกไม่ได้ไอ้ที่ไม่เห็นล่ะจะพ้นได้หรือนี่คือปัญหาเทวดานี่เห็นนรกอยู่นะยังพ้นไม่ได้เราไม่เห็นจะพ้นได้หรือยังไม่กลัวเลยนะแล้วพรหมโลกก็ถูกคุมขังไปหมดเลยฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ถูกคุมขังเนี่ยก็ว่ามนุษย์เนี่ยรู้ได้แคบเทวดาเนี่ยเหาะเหินเดินฟ้าได้พระพรหมเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกพระพรหมนี่นะละเอียดมากจนเทวดามองไม่เห็นถ้าผมเนี่ยไม่ได้เมเทวดามองไม่เห็นนะถ้าจะเห็นก็ต้องให้เห็นขึ้นถึงจะเห็นแต่เทวดาเนี่ยสำหรับมนุษย์แล้วเนี่ยละเอียดมนุษย์มองเทวดาไม่เห็นเทวดามองผมไม่เห็นซึ่งมันละเอียดมากปานีตมากไม่เห็นกันเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ชั้นละเอียดไปอีกฉะนั้นพระผมเนี่ยเทวดาก็มองไม่เห็นเราเองก็มองเทวดาไม่เห็นดูสินะ
แต่เรามองเราเห็นนะเพราะว่าเราพบที่หยาบลงมาแล้วมนุษย์เราเนี่ยเป็นพบกลางของทั้งหมดเป็นศูนย์กลางที่ใครจะไปอยู่พบอื่นนั้นต้องมาจากมนุษย์เท่านั้นเพราะทำดีทำชั่วเนี่ยมนุษย์ทำส่วนพบอื่นๆเนี่ยไปเสวยสิ่งที่ทำไว้นะพบอื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าเทวดาก็ดีพระพรหมก็ดีนรกก็ดีเนี่ยเป็นบุคคลที่เสวยผลกรรมที่มาจากมนุษย์มนุษย์เนี่ยคนที่มาเกิดเนี่ยเป็นที่รองรับของการกระทำทุกอย่างเรามาทำตรงนี้เหมือนเราปลูกข้าวตรงนี้ส่วนพบอื่นนะเอาผลไปเสวยฉะนั้นเวลาเทวดาก็ดีเนี่ยได้จากบุญของมนุษย์เองไปเสวยเป็นเทวดาพระพรหมก็ดีฝึกจากมนุษย์เองแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็นรกก็ดีก็ทำจากมนุษย์เนี่ยไปตกนรกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเสวยผลอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรนอกจากเสวยผลกรรมหรือบุญเก่าที่เราทำตอนที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นศูนย์กลางของการกระทำทั้งหมดเรามาเกิดเป็นมนุษย์รู้จักรู้สึกได้ว่าสุขทุกข์รู้สึกได้ว่าเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นภพกลางที่มาแล้วร้อนหนาวหิวกระหายรู้จักสัมผัสได้หยาบแล้วมนุษย์เนี่ยจะทำดีทำชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นตัวผลิตผลฉะนั้นเท่ากับว่าเราเกิดมามนุษย์เนี่ยมาแสวงหาบุญหรือบาปกันแน่จะมาทำที่มนุษย์หมดเลยนะมนุษย์เป็นศูนย์กลางที่ทุกคนเนี่ยลงมามนุษย์เนี่ยมาเพื่อกระทำในสิ่งที่ดีเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เพาะกล้าที่เราจะไปปลูกที่ไหนพันไม้เพาะพันไม้พัดเพาะบ่มเพาะบุญบารมีของเราอยู่ตรงมนุษย์หมดแม้แต่พุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาลงที่มนุษย์ไม่ไปอุบัติในภพอื่นฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นที่ศูนย์กลางของทุกอย่างของกรงอันนี้นะแล้วใจของมนุษย์เนี่ยมนุษย์สะเนี่ยแปลว่าสัตว์ที่ใจสูงเรามาดูใจของเราสูงไหมโยมมันค่อยจะต่ำเลยนะต่ำเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่พัฒนาด้วยการอบรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นเราคงจะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงๆเท่ากับว่าเราเกิดมนุษย์นี้มาฝึกตนมาอบรมตนให้อยู่ในคุณงามความดีอย่างที่เคยบอกแล้วว่าใจของเรานั้นเลวร้ายมากเราจะต้องฝึกหัดขัดเกลาตัวเองเนี่ยให้เป็นจิตที่ดีโดยอาศัยมนุษย์นี่เองเป็นตัวเพาะบ่มอินทรีย์บารมีของตนให้ดีขึ้นโดยอาศัยพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นที่ปฏิบัตินะทีนี้เรามาดูที่ว่าจิตใจของเราเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ใจสูงแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์สาเนี่ยแปลว่าสัตว์ใจสูงแต่เรามาดูใจแล้วเนี่ยมันจะลงต่ำนะไม่ค่อยสูงมันค่อยจะต่ำได้แต่เมื่อต่ำได้ก็สูงได้จริงๆถ้าเราฝึกฉะนั้นมนุษย์เนี่ยใจสูงได้ถ้าเราฝึกก็จะสูงขึ้นถ้าไม่ฝึกก็จะต่ำลงนั่นเองนะก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต่ำอย่างเดียวนะสูงได้ถ้ามีการพัฒนาของการฝึกหัดขัดเกลาในชีวิตของเราก็จะดีขึ้นทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจิตเรากับภายนอกให้สัมพันธ์กันนะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากการเชื่อมต่อระหว่างจิตเรากับอารมณ์ภายนอกเนี่ยให้ต่อกัน
ทำให้เกิดการผูกพันขึ้นมาแล้วการผูกพันนั้นเองทำให้จิตเราติดอยู่ในโลกเมื่อจิตเราอยู่ติดอยู่ในโลกทำให้เราเนี่ยเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถจะหลุดจากโลกนี้ได้แสดงว่าการคุมขังของเราในโลกนี้เนี่ยเกิดจากจิตเราผูกพัน เท่ากับว่าเราจะต้องทำให้จิตเราไม่ผูกพันให้พ้นไปจากโลกนะเราก็จะพ้นได้เรามาสาวหาสมุฏฐานว่าจิตของเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยอะไรหนอทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดคือจิตเราผูกพันสิ่งใดสิ่งนั้น เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตเราไว้ในโลกเมื่อเครื่องยึดเหนี่ยวมีอยู่เหมือนตะปูตรึงจิตไว้เราก็ติดอยู่ในโลกจึงออกจากโลกไม่ได้ถึงตายไปแล้วก็กลับมาโลกอยู่ดีเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจิตเราผูกพันอะไรนั่นแหละทำให้เราไม่หลุดออกจากกรงอันนี้ได้ ฉะนั้นเราจะต้องฝึกขัดเกลาใจของเรานั้นไม่ให้จิตของเราอยู่กับอะไรเลยในโลกนี้ไม่ให้อยู่นะเราจะต้องพ้นจากโลกนี้ซะเพราะว่าเราไม่ได้อะไรได้แต่ความเหน็ดเหนื่อยได้แต่ความทุกข์อย่างที่ยกตัวอย่างบอกว่าเราเหมือนสัตว์เลี้ยงในฟาร์มตายแล้วเนี่ยจิตมันผูกพันในฟาร์มมันก็มาเกิดอีก แล้วก็โตขึ้นมาแล้วก็มาตายแล้วก็มาเกิดอีกเราเป็นอย่างนี้เนี่ยมาหลายล้านปีไม่รู้กี่ล้านปีแล้วแต่เขาไม่ให้เรารู้เพราะเรารู้ชาติไม่ได้เราก็ถูกปิดหัวปิดท้ายเหมือนไก่ตัวนั้นที่ปิดหัวปิดท้ายว่าครั้งที่แล้วก็ตายไปรอบของนั้นครั้งนี้ก็มาเกิดอีกแล้วหรือเพราะมันไม่รู้นี่ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมาก่อน เราเองก็เหมือนกันเราไม่รู้มาก่อนว่าเราเป็นอย่างนั้นมาก่อนเราก็เลยเกิดมาเหมือนก็ว่าเกิดชาตินี้ชาติเดียวแล้วก็ไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บตาไม่เคยตายมาก่อนแท้จริงเราตายมาเยอะกองกระดูกนี่เยอะไปหมดถ้าเกิดว่าไม่ผุนะกองกระดูกทุกคนที่ไม่ผุเนี่ยสมมุติว่าไม่ผุเลยแต่ละชาติเนี่ยถ้าเอามารวมกันเนี่ยโน่นภูเขาฮิมาลัยเนี่ย กองขนาดนั้นเลยนะเราก็นึกว่าก็สังเวชตัวเองว่ากองกระดูกเราใหญ่กันเยอะขนาดนั้นเลยแล้วเราได้อะไรเนี่ยชาตินี้เราก็ไม่ได้อะไรที่ได้นี้ก็ต้องทิ้งหมดเราเหนื่อยเหลือเกินท่านว่าพระพุทธองค์ทรงมองถึงว่าโลกนี้เนี่ยคนโลกเนี่ยมองว่าความสุขของโลกนั้นเป็นความสุข ความทุกข์ของโลกนั้นเป็นความทุกข์นะโลกเนี่ยเขามองอย่างนั้นมองความสุขว่าเป็นความสุขมองความทุกข์ว่าเป็นความทุกข์แต่พระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านมองอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเรามองว่าอย่างไรมองว่าโลกนี้เนี่ยที่บอกว่าสุขที่สุดนั่นแหละนั่นคือความทุกข์ ส่วนความทุกข์นั้นเป็นความทุกข์อยู่แล้วส่วนความสุขนั้นก็คือเป็นลูกศรที่เสียดแทงนะเป็นลูกศรที่เสียดแทงก็หมายความว่าเป็นทุกข์นั่นเองท่านมองว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนั่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเหมือนกับว่าเราเห็นไก่อยู่ในฟาร์มนั้นว่าระหว่างที่เขากินนอนอยู่มีความสุขนั้นก็ดีระหว่างที่เขาโดนเชือดครั้งสุดท้ายนั้นก็ดี สุขอันใดที่เขากินนอนอยู่นั้นก็คือความทุกข์วันที่เชือดก็คือความทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่คุ้มกันตีเมารวมว่าทุกข์ทั้งสิ้นเพราะสุขนั้นได้รับกับทุกข์ที่ตามมาไม่คุ้มกันไม่คุ้มทุนนะ เราก็เหมือนอย่างนั้นว่า ในโลกนี้ก็เหมือนกันว่าเราทุกคนเกิดมาเนี่ย เหนื่อยหนักสุดท้ายเราก็ต้องทุกข์ต่อไปสุขอันใดที่เราได้รับในระหว่างนั้นสุขต่างๆที่เราเคยผ่านพบสุขนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ไปด้วย
พราะสุขนั้นเป็นของฉาบฉวยนะไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะสุดท้ายคนเราก็ต้องตายทุกข์ก็คือความทุกข์สุขนั้นก็คือความทุกข์นั่นเองถ้ามองอย่างนี้เนี่ยคนนั้นมองแยบคายกว่ามองละเอียดกว่า พุทธองค์ทรงตรัสว่าโลกนี้เนี่ยไม่มีโลกนี้เนี่ย ไม่ได้มีความทุกข์อย่างเดียวถ้าโลกนี้มีความทุกข์อย่างเดียวคนทั้งหลายก็คงไม่อยากอยู่สักคนอยากจะหนีออกจากโลกแต่โลกเนี่ยมันมีความสุขอยู่สัตว์ทั้งหลายหรือบุคคลที่เกิดในโลกจึงพอใจในความสุขนั้นแต่ถ้าความสุขมีอย่างเดียวอันนี้สมมติไงสมมติว่าถ้าโลกนั้นมีความสุขอย่างเดียวการประพฤติธรรมก็ไม่จำเป็นเพราะว่าเกิดมามีความสุขอยู่แล้วก็ไม่ต้องประพฤติธรรมอะไรก็ต้องไม่ต้องคิดจะออกจากทุกข์อะไรการพ้นทุกข์หรือพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก็ไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะโลกนี้มีความสุขอยู่แล้วก็ทุกคนต้องการความสุขไม่ใช่เหรอก็เมื่อมีความสุขก็พอใจในสิ่งนั้นสิพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นการฝึกหัดก็ไม่จำเป็นนะ แต่ไม่ใช่อย่างนั้นโลกนี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่ทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นบวกลบคูณหารแล้วไม่คุ้มกันอย่างที่กล่าวไปแล้วเพราะสุขน้อยแต่ทุกข์นั้นมากกว่าจึงไม่คุ้มกันสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในสุขทุกข์นั้นซะว่าสุขน้อยแต่ไม่ทุกข์มากจึงเบื่อหน่ายทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นจึงคิดหาทางออกคนในโลกนี้คิดอย่างนี้น้อยคนนะคิดว่าสุขก็ดีทุกข์แล้วคุ้มกันก็เลยคิดว่าสุขที่ได้รับทุกข์ที่ตามมามากกว่าจึงเบื่อหน่ายทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นคิดจะหาทางออกบุคคลเหล่านี้ต้องเป็นคนมีบารมีเท่านั้นที่จะคิดคนโดยมากจะไม่คิดพอใจในความสุขของโลกทั้งนั้นเขาคิดว่าเกิดมารู้สึกเขาพอใจอ่ะพอใจอ่ะนั่นคือคนที่ยังไม่มีสติปัญญายังไม่มีสติปัญญาบารมีพอที่จะรู้จักว่าเราเกิดมาเป็นทุกข์เขาจึงยินดีในสุขของโลกนั้นต่อไปสุขน้อยแต่โทษมากนั่นแหละเขาก็ยินดีต่อไปเพราะปัญญาไม่ถึงที่จะมองได้แต่บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายท่านได้สร้างสมอบรมนิสัยบารมีมาตั้งแต่ก่อนมองเห็นว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนั้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นจึงเบื่อหน่ายทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นว่าควรที่จะออกนำออกจากใจเสียจึงแสวงหาทางออกจากสุขทุกข์อันนั้นตีเหมารวมว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนั้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นจึงคิดหาทางออกจากทุกข์เมื่อบุคคลมีการคิดว่าจะออกจากทุกข์ถ้าทางออกนั้นไม่มีบุคคลเหล่านั้นก็ออกจากโลกไม่ได้หรอกเพราะทางไม่มีแต่เมื่อทางนั้นมีอยู่บุคคลนั้นก็อาศัยทางเส้นนั้นแลจึงออกจากทุกข์ได้ด้วยทางเส้นนั้นอันนี้แหละจึงว่าเรามาแสวงหาทางออกทางนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะอันนี้เรียกว่าพุทธเจ้าท่านวิเคราะห์อย่างนี้เราเคยวิเคราะห์อย่างนี้ไหมล่ะนะไม่เคยนะก็เพราะว่าเราเนี่ยกิเลสหนาปัญญาหยาบนั่นเองวิเคราะห์ไม่ค่อยจะได้นะแต่ถ้าเราศึกษาค้นคว้าจริงๆสติปัญญาของเราก็กิเลสเราก็จะเบาบางนะสติปัญญาเราก็จะแหลมคมได้ถ้าเรามาศึกษาในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นทางนั้นมีอยู่ทางออกมีอยู่ทางออกก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองเป็นทางออกจากโลกนี้
ที่พรรณนาถึงความทุกข์ว่าโลกนี้เกิดมาแล้วคนเรามีความทุกข์เพื่อให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นความทุกข์จริงๆเมื่อทุกคนเห็นว่าความทุกข์นั้นอย่างที่พรรณนาไปแล้วว่าเกิดมาไม่มีอะไรมีแต่ความเกิดแก่เจ็บตายเพื่อจะเห็นโทษของความทุกข์เหล่านั้นจึงหาทางออกจากโลก ทีนี้ว่าทางออกนี่ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละเป็นทางออกจากโลกที่พุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยค้นพบคำว่าค้นพบเนี่ยหมายถึงว่าพุทธเจ้าไม่ได้สร้างทางไว้พุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ได้สร้างทางเส้นนี้ทางเส้นนี้เนี่ยมีเคียงคู่มากับโลกอยู่แล้ว แต่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะค้นพบทางเส้นนี้เนี่ยบุคคลนั้นต้องมีสติปัญญาบารมีถึงจะค้นพบได้แสดงว่าโลกเนี่ยเขามีให้แล้วว่าบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นเป็นคู่นะว่า บางอย่างเราจะเห็นเป็นคู่ว่า มีขาวก็มีดำมีกลางวันก็มีกลางคืนนะมีดวงอาทิตย์ก็มีพระจันทร์มีหญิงก็มีชายมีดำก็มีขาวมีมืดก็มีสว่างมักจะมีของคู่กันอยู่ฉะนั้นโลกนี้เนี่ยนัยยะเดียวกันนี้เนี่ย จึงว่าถ้ามีทุกข์ก็ต้องมีทางออกจากทุกข์นั่นเองการดับทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อเรามีทุกข์แล้วการดับทุกข์ก็ต้องมีโลกก็ต้องมีการพ้นจากโลกได้เหนือโลกได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะโลกนี้มักจะมีอะไรคู่โดยนัยยะนี้เนี่ยพุทธเจ้าท่านวิเคราะห์ดูว่า โลกนี้น่าจะมีทางออกและสุดท้ายท่านก็ค้นหาทางออกอันนี้แล้วก็เจอขึ้นคนที่เจอทางเส้นนี้ก็คือพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่สร้างสมบารมีมามากแล้วก็ได้สร้างสมบุญบารมีมากๆนี่เองจึงเป็นผู้สามารถที่จะเห็นทางเส้นนี้ได้แล้วทางเส้นนี้เนี่ยพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ได้สร้าง แต่ทางเหล่านี้เนี่ยมีคู่กันมากับโลกเพียงแต่ว่าท่านค้นพบก็หมายถึงว่ามันมีมาแล้วอยู่แล้วแต่จะค้นพบได้อย่างไรเหมือนในดินเนี่ยมีแร่ทองคำมีแร่มีเพชรนินจินดาอยู่แล้วแต่เราจะค้นพบแร่เหล่านั้นได้อย่างไรนั่นเองคือมันมีอยู่ในกระดินอยู่แล้วแต่เราจะขุดค้นหาได้เจอได้อย่างไร อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นทางพ้นทุกข์หรือมรรคมีองค์แปดเนี่ยมีมากับโลกแต่ไม่มีใครค้นพบได้นอกจากพุทธเจ้าฉะนั้นพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ก็มาค้นพบทางเส้นนี้ซึ่งเป็นทางออกทางออกจากอะไรออกจากการคุมขังที่เราถูกคุมขังอยู่ให้พ้นจากกรงอนิจจ์ เพราะเราไม่พ้นเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่รู้จักจบสิ้นนะเราจึงว่าต้องอาศัยทางเส้นนั้นออกจากโลกให้ได้อันนี้แหละจึงว่าอริยมรรคมีองค์แปด
จะอุบัติขึ้นมาในโลกนี้จะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เฉพาะการปรากฏของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะปรากฏในโลกได้ถ้าไม่มีปรากฏไม่ได้แล้วก็พุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ก็เห็นมรรคตรงนี้ก็มาตีแผ่ให้ชาวโลกได้รู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยบุคคลในโลกนี้ก็ออกไปทางเส้นนั้นตามพุทธเจ้าไปแล้วก็อายุการของพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ต่างกันไปของเราก็ 2,500 กว่าปีแล้ว 5,000 ปีก็หมดแล้วจะอยู่ถึง 5,000 ปีแค่ไหนอย่างไรนี่ก็นั่นคือปัญหาแต่แน่ๆก็คือเราเกิดยุคนี้เนี่ยเราเจอแล้วนะเรามีอยู่แล้วเรารู้จักอยู่ต่อไปในศาสนาเนี่ยจางลงไปถึง 5,000 ปีเนี่ยเชื่อไหมว่า 5,000 ปีเนี่ยคำว่ากุศลคำนี้เนี่ยบุญหรือกุศลเนี่ยมาพูดแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยคำว่ากุศลก็ดีคำว่าบุญก็ดีเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยเนี่ยขนาดรู้จักอยู่นะยังไม่มีใครไม่ค่อยจะมีใครทำบุญทำกุศลเลยแต่ถ้าไม่มีคำรู้จักเลยไม่มีใครรู้จักเลยการทำบุญทำกุศลจะมีได้อย่างไรเราคงจะเลวร้ายไปกว่านั้นเราเกิดมายุคนี้เนี่ยคำว่าบุญก็ดีกุศลก็ดียังรู้จักอยู่ก็ยังคิดทำอยู่แต่สมัยนั้นไม่มีใครรู้จักการคิดทำบุญหรือทำกุศลจะมีได้หรือน่าคิดนะไม่มีหรอกไม่มีแน่นอนแล้วเราจะมีบุญอะไรคงจะเลวร้ายมากมายสมัยนี้เนี่ยเราจะทำบุญทีไรเราฝืนใจอยู่ตลอดนะเรารู้ว่าคำว่าบุญกุศลเนี่ยเป็นของดีก็ฝืนใจทำอยู่เรื่อยๆเนืองๆถึงได้มีบุญกับเขาบ้างนะแต่ถ้าสมัยนั้นนะบุญกุศลก็ไม่รู้จักเนี่ยไม่ต้องมาแสวงหาแล้วนะบุญกุศลอะไรจะไม่มีแล้วนะอันนี้ก็เกิดในอนาคตที่เราจะเป็นไป นี่แหละจึงว่าทุกคนเกิดมายุคนี้ถึงจะห่างพุทธเจ้ามาตั้ง 2,000 กว่าปี แต่ก็อยู่ในอายุการของท่านอยู่ก็คืออายุการศาสนาของท่านอยู่ 5,000 ปีเราก็ถือว่าเราก็โชคดีมีวาสนาแล้วได้เกิดมาพบเจอมาพระธรรมคำสอนนะทีนี้เรามาดูที่ว่าเราจะออกจากโลกนี้ด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้ซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่เราจะออกจากโลกได้นั้นเราจะออกได้อย่างไรออกได้อย่างไรและเราก็รู้หรอกว่าอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าจิตใจเราผูกพันสิ่งใดในโลกนี้เราต้องมาเกิดมาตายแน่นะเราต้องมาเกิดมาตายแน่เช่นว่าขณะที่เราจะตายเนี่ยอยู่ๆจิตเราคิดไม่ดีขึ้นมาคิดอกุศลขึ้นมาเพราะประจำวันมันก็คิดอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะแล้วเราก็ตายขนาดนั้นไปเพราะอะไรเพราะประจำวันมันคอยจะคิดอยู่แล้วเป็นไปได้สูงที่เดียวว่าตอนตายเราก็คิดสิ่งที่เราคิดประจำวันนี้อยู่แล้วเพราะเราสุ่มหรือที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคิดอะไรบ้างคิดดีไม่ดีบ้างเนี่ยตอนตายก็สุ่มเสี่ยงที่จะคิดแบบที่ประจำวันที่เราคิดนี่เองสมมติว่าวันหนึ่งคิดไม่ดีตั้งเยอะเลยคิดดีก็มีไม่ดีก็มีประจำอยู่แล้วแต่ขณะนั้นที่เราจะตายเนี่ยคิดไม่ดีขึ้นมาเราไปเกิดไหน4อย่างเปรตอสุรกายก็คือผีเองสัตว์เดรัจฉานแล้วก็นรกวันหนึ่งเราคิดกี่ครั้งนะคิดไม่ดีโอ้นับไม่ถ้วนเหมือนกันนะแสดงว่าเราตกนรกวันหนึ่งหลายรอบแต่ว่ามันยังไม่ตายไง
มันก็เลยว่าที่ไปวันเห็นไหมเห็นใจคิดไม่ดีไหมวันหนึ่งอ่ะเห็นแสดงว่าตกนรกกี่ครั้งอ่ะจำนวนนั้นเนี่ยจำนวนครั้งนั้นเนี่ยโอ้หลายรอบเลยนะวันนั้นแสดงวันหนึ่งตกนรกเยอะเลยน่ากลัวไหมน่ากลัวนี่คือว่าที่หมดเลยจิตเราคิดเนี่ยจำไว้เลยนะเพราะว่าความคิดนั้น เครื่องหมายของความเกิดเพราะมันคิดทั้งวันเนี่ยคิดอยู่แล้วและสมมติว่าวันก่อนเราจะตายเนี่ยขณะที่เราจะตายเนี่ยคิดเรื่องดีขึ้นมาวันหนึ่งเราคิดดีไหมก็มีบ้างนะมีบ้างนะแต่จะน้อยหน่อยหรือเปล่าก็แล้วแต่เราไปเกิดไหน เกิดมนุษย์แล้วก็เทวดาจำไว้เลย แล้วก็วันๆหนึ่งเนี่ยคิดดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแสดงว่านรกบ้างสวรรค์บ้างนรกบ้างสวรรค์บ้างนรกบ้างสวรรค์บ้างตลอดเวลาเลยเพราะความคิดคือความเกิดนะจำไว้เลยว่านี่คือชีวิตประจำวันของเราว่าที่ว่าเราจะไปไหน แล้วถามว่าความคิดดีหรือไม่ดีเนี่ยมาจากอะไรมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสะพานเชื่อมให้จิตเราเนี่ยคิดตั้งแต่เราเกิดมาลืมตาแว่ออกมาเนี่ยเราก็เริ่มลืมตามาเนี่ยตั้งแต่นั้นจิตเราก็ออกตาออกหูมาตั้งแต่บัดนั้นมันก็เลยผูกเอาความสิ่งที่คิดนั้นไว้ แล้วเมื่อคิดแล้วเนี่ย ใจคิดไปแล้วเนี่ยมันก็สะสมความคิดไว้ในใจมันสั่งสมไว้ว่าเราได้ทำอะไรบ้างจิตเราคิดทั้งแรกเนี่ยเป็นมโนกรรมแล้วก็พากายทำตามวจีทำตามเป็นกายกรรมวจีกรรม เมื่อทำแล้วก็บันทึกไว้ที่ใจกลายเป็นวิบากเป็นบันทึกที่ใจเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์เป็นวิบากเป็นผลของกรรมนั่นเองแสดงว่าอารมณ์ที่เราสะสมอยู่ในใจนั้นมาจากตาเอามาฝากหูจมูกลิ้นกายใจเอามาฝากมีทั้งความจำตั้งแต่สมัยเด็กโตขึ้นมาโตขึ้นมาเราจำได้หมดเลยมันบันทึกไว้หมด ฉะนั้นเท่ากับว่าเราทำอะไรไว้เราคิดอะไรไว้มันจดจำไม่หมดเลยทำไปคิดไปคิดไปทำไปแล้วก็มันก็โน้ตไว้โน้ตไว้โน้ตไว้ตลอดจิตเราจึงเป็นเต็มไปด้วยอารมณ์มากมายอยู่ในจิตเราจิตเราก็เลยเต็มไปด้วยอารมณ์มากมายที่เราสั่งสมมาตลอดตั้งแต่เราเกิดแล้วเราก็เกิดมาหลายชาติ แล้วอารมณ์เหล่านี้เองจะเป็นเมล็ดพืชตอนที่เราจะตายนะเพราะใจของเรานั้นรวบรวมอารมณ์ไว้ในใจของเราอยู่แล้วเวลาตายปุ๊บเนี่ยอารมณ์ใดมาก็คิดอารมณ์นั้นไปเลย เขาเรียกว่ามีแรงผลักดันสนับสนุนให้คิดเรื่องใดขณะที่ตายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำชั่วไปเยอะเนี่ย ใจก็ผลักดันความชั่วออกมาคิดคุดไปทางต่ำเราก็ลงไปอบายสี่ถ้าเราในชีวิตเนี่ยเราหมกมุ่นหรือว่าคู่กลุ่นหรือว่าสมาคมกับคนดีทำแต่เรื่องดีๆนะทำบุญสุนทานทำอะไรไปวัดไปวาอยู่เลยใจก็เราก็มีน้ำหนักไปที่บุญนะแรงเกื้อหนุนก็จะผลักดันจิตเราเนี่ยให้คิดดีฉะนั้นวันๆหนึ่งเนี่ย แรงผลักดันเหล่านั้นก็คืออารมณ์ที่เต็มอยู่ในจิตเราเนี่ยผลักดันตัวเองออกมาให้เราคิดในสิ่งดีและไม่ดีอยู่ตลอดนั่นคือว่าที่ที่เราจะต้องไปนรกและสวรรค์เกิดขึ้นในใจเราแล้วนะอันนี้เรารู้เลยว่านั่นคือความเกิด เราจะต้องเกิดต่อไป ขณะที่เราตายปุ๊บเนี่ย
ุกคนเนี่ยมีร่างกายสำรองอยู่แล้วทุกคนเนี่ยที่มีร่างกายเนี่ยมีสองร่างนะมีสองร่างร่างหนึ่งก็คือร่างหยาบนี้ที่เราจับต้องได้ก็คือเนื้อหนังของเรานี่และทุกคนก็มีร่างละเอียดที่ซ้อนอยู่ในร่างหยาบทุกคนทุกคนมีสองร่างนะถ้าใครทำสมาธิเนี่ยก็จะเห็นร่างเราเนี่ยมีสองร่างร่างหนึ่งก็คือร่างหยาบร่างหนึ่งก็คือร่างทิพย์เนี่ยร่างละเอียดหรือเราเรียกทั่วไปว่าร่างวิญญาณนั่นเองทุกคนจะมีวิญญาณหมดนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเวลาเราหลับไปปุ๊บเนี่ยร่างกายจริงเนี่ยมันเหนื่อยต่อการทำงานประจำวันของเราเวลาเราหลับปุ๊บเนี่ยร่างนั้นไปต่อแหละนะร่างสำรองฉะนั้นกลางคืนเนี่ยเราหลับไปเนี่ยร่างเราอีกร่างหนึ่งก็เที่ยวต่อจากร่างหยาบที่เที่ยวกลางวันมาแล้วก็คือฝันนั่นเองใครเห็นความฝันบ้างล่ะก็คงเห็นกันนะแล้วเห็นแล้วเนี่ยเราฝันไปแล้วเนี่ยแล้วใครที่มันเดินทางไปในความฝันนะเราคนหนึ่งที่เดินอยู่ในความฝันเราฝันไปโน่นไปนี่เนี่ยแล้วใครคนนั้นน่ะเป็นใครอ่ะเป็นเราแล้วเป็นเราแล้วเนี่ย ร่างที่นอนอยู่ในที่นอนนั้นคือร่างใครอ่ะก็ร่างเราแล้วที่ไปน่ะใครอ่ะก็เราสองร่างเลยนะเอาเป็นว่ากลางวันน่ะเป็นคนกลางคืนก็เป็นผีนั่นเองนะเราครึ่งผีครึ่งคนนะเนี่ยเราครึ่งผีครึ่งคนนะคิดดีๆนะเราคือผีตอนกลางคืนนั่นเองแต่เราเนี่ยต่างคนต่างเป็นเหมือนกันก็เลยว่ามันเป็นฝันก็เลยไม่คิดไม่มากถ้าเราคิดมากๆคิดลึกๆน่ะคือผีนะเราคือผีนะเวลาเรานอนเนี่ยปิดประตูลงก่อนแต่เราฝันไปมันเปิดประตูไหมมันเคยเปิดไหมไม่เปิดอะทะลุเลยทะลุก็มันเป็นผีอะนะแสดงว่าวันที่เราตายปุ๊บเนี่ยร่างนี้ตายร่างนั้นอยู่ขนาดไม่ตายมันก็ยังอยู่แล้วอะจะว่าไงอะตายแล้วมันสูญที่ไหนล่ะมันยังมีร่างนั้นสำรองอยู่ขนาดเราไม่ตายนะมันก็ยังไปกลางคืนอยู่แล้วเพราะผีมันชอบกลางคืนนะเราเวลาหลับกลางคืนเนี่ยมันอันนั้นก็ชอบอยู่แล้วกลางคืนไปละร่างวิญญาณเราฉะนั้นร่างวิญญาณของเราคือร่างสำรองใช้ตอนที่เราตายก็ร่างก็จะไปนิสัยใจคอรูปร่างหน้าตาเหมือนเจ้าของไหมเหมือนได้เลยนิสัยเดียวกันเลยจะเป็นคนอื่นได้ยังไงอะแล้วเวลาเราฝันไปเนี่ยสังเกตไหมว่ากิเลสมันมีไหมรักชังอิจฉาริษยาโกรธมีหมดเลยทั้งที่มันเป็นร่างละเอียดนะกิเลสทุกตัวมีหมดเลยสังเกตดูดิตอนเป็นนี่นะตอนร่างหยาบนี่มันก็มีกิเลสทุกตัวเหมือนกันตอนมันไปร่างละเอียดนั้นมันก็มีกิเลสทุกตัวเหมือนกัน แสดงว่ากิเลสเนี่ยมันโอ้โหฝังอยู่ในจิตเลยร่างไหนมันก็เป็นหมดเลยฉะนั้นเทวดาก็ดีผีก็ดีเนี่ยก็มีกิเลสหมดเลยเพราะอะไรมันอยู่ที่จิตนั่นแหละร่างละเอียดก็ดีร่างหยาบมีหมดกิเลสมีเหมือนเราเลยมีทุกอย่างเพราะเราตอนฝันเราก็มีทุกอย่างนะมีทุกอย่างฉะนั้นเราเห็นไหมว่ากิเลสเนี่ยมันหลายนะไปด้วยอากาศเลยนะมันติดอยู่ในจิตนั่นแหละมันไม่ได้ติดร่างหยาบนี่นะไม่ได้ติดนะร่างกายหยาบนี่มันเป็นเครื่องใช้เท่านั้นเองแสดงว่าเรามาดูชีวิตของเราเนี่ยเราก็คือผีครึ่งหนึ่งคนครึ่งหนึ่ง
พูดอย่างนี้จะดีไหมเนี่ยพูดจริงอะนะความจริงน่ะมันก็พูดไปตามนั้นแหละก็คือผีครึ่งหนึ่งนั่นเองครึ่งผีครึ่งคนนั่นเองถ้าใครมาว่าเราครึ่งผีครึ่งคนเราก็อย่าโกรธกันแล้วกันครับจริงๆอะนะ ก็อย่างนั้นจริงๆนี่เรามาศึกษาชีวิตเนี่ยว่าชีวิตของเรานี่มันเป็นอะไรกันแน่เราอยากจะรู้นะเราก็เหมือนถูกเหมือนกบอยู่ในกะลาครอบนะรู้แต่โลกนี้ไม่รู้โลกอื่นก็ตายแล้วมันไปหมดเลยนะฉะนั้นเวลาเราตายปุ๊บน่ะร่างนั้นก็คือร่างวิญญาณนั่นเองร่างวิญญาณก็ไปเกิดตามนั้นแต่ทีนี้ว่ากลางคืนเนี่ยมันไปจริงร่างวิญญาณเราไปจริงแต่มันก็กลับมาตอนตื่นตื่นมาก็กลับแหละเพราะอะไรเพราะว่าร่างจริงเนี่ยมันยังไม่ตายมันก็กลับมาอยู่ด้วยกันซ้อนกันไปไปไหนก็ไปด้วยกันแต่เวลาหลับก็แยกกันไปเที่ยวก่อนนะตื่นมามันก็มาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเราตายแล้วเนี่ยมันจะกลับมามันอยู่ไม่ได้เพราะร่างนั้นพังแล้วมันก็เลยเล่ร่อนดิมันก็ไปตามลมอารมณ์ไปไหนก็ไปนั่นแหละก็เรียกว่าร่างวิญญาณนั่นเองฉะนั้นคนตายเนี่ยเรากลัวอะไรกลัววิญญาณนะไม่ต้องกลัวหรอกเราก็มีนะวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละนะแต่เพียงแต่เราไม่ตายเท่านั้นเองฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีสองร่างพร้อมอยู่แล้วนะพระเจ้าก็ท่านแสดงท่านก็กล่าวให้ฟังว่าร่างจริงเนี่ยเขาเรียกว่ามหาพุทธรูปสี่ก็คือธาตุทั้งสี่ร่างที่ซ้อนอยู่ในนั้นร่างทิพย์นั้นเขาเรียกว่าอุปาทายรูปนะที่ซ้อนกันอยู่ทุกคนมีหมดเลยไม่สงสัยเลยว่าตายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตายจริงหรอกตายแต่ร่างหยาบเท่านั้นเองพบหน้ามีแน่เพราะเราดูความฝันก็รู้ว่ามันแยกทางเดินกันอยู่แล้วแล้วมันตายเป็นที่ไหนล่ะร่างนั้นอันนี้แหละจึงว่า เราคิดว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นต้องทำถ้าเกิดว่าคนเราตายแล้วก็สูญไปเลยไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอะไรเลยไม่ตายไม่เกิดเป็นแล้วเราไม่ต้องไปทำหรอกดีช่วงดีก็ช่างชั่วก็ช่างเดี๋ยวตายก็จบกันไปนะพูดทุกอย่างมันจบเนี่ยแต่มันไม่จบก็เพราะว่าเราต้องมาทำก็เพราะว่ามันไม่จบมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะเพราะว่าเราตายเนี่ยไม่ได้ตายจริงตายแต่ร่างหยาบนั่นเองร่างนั้นยังไม่ตายเลยนะไม่ได้ร่างวิญญาณไม่ตายเผาไฟก็ไม่ไหม้นะมันเป็นร่างกระดานออกห้องมันยังไม่เปิดประตูเลยมันจะเอาอะไรมาไหม้ล่ะนะทีนี้ว่าถ้าคนไหนไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยวันๆหนึ่งมีทิศดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นที่ไปนั่นคือเราเป็นต้องไปเกิดตามนั้นถามว่าคนๆที่คิดดีไม่ดีนั่นแหละในชีวิตของเขาสมาคมกับคนคบคนใดมากที่สุดสมาคมกับแบบเขาเรียกว่าคบคนพาลหรือคบบัณฑิตนะสมัยที่มีชีวิตอยู่นะคบคนพาลมากๆนะคนที่ทำบาปบ่อยๆใจของเขาก็หนักไปทางบาปโอกาสตกนรกสูงทีเดียวแต่ถ้าเขาเกิดมาในชีวิตของเขาสมาคมกับคนใจบุญสุนทานไปวัดไปวามีแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมอยู่เลยเนี่ยเขาก็มีบุญมากมันอยู่ที่การสมาคมนะทุกคนก็เรียกว่าคบคนพาลไปหาผิดใช่ไหมคบบัณฑิตพาไปหาผลอย่างที่ว่ามงคล38นะคบบัณฑิตให้พาไปหาสิ่งที่ดีก็มีผลมากทำให้ชีวิตเราเนี่ยหมกมุ่นด้วยอะไรการหมกมุ่นด้วยอารมณ์นั้นๆจะเป็นคติของเราตอนตายถึงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งแวดล้อมเราก็เอื้อนะทำให้เราดีชั่วกันก็คือเราสมาคมกับใครคบใครคบคนพาลก็ไปทางบาปคบคนชั่วก็ไปทางบาปนะคบคนดีก็จะไปทางดีฉะนั้นคบบัณฑิตก็คือผู้รู้ทั้งหลายที่ผู้มีศีลมีธรรมนั่นเองนะอันนี้ก็มีผลที่เดียวว่าทำให้เราเนี่ยมีจิตฝ่ายไหนมากไม่มากก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เราจะไปเกิดตามนั้นสมมติว่าคนๆนี้เนี่ยฝึกสมาธิมานะอันนี้พูดถึงคนไม่ฝึกสมาธินะ
แล้วสมมติว่าคนนี้เนี่ยฝึกสมาธิมาสมาธิแบบไหนสมาธิที่เรานั่งนิ่งๆกันน่ะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ดีหนอก็ดีหรืออย่างอื่นก็ดีให้จิตมันนิ่งนะนิ่งแล้วก็ดิ่งเข้าไปในสมาธินั้นแล้วเขาเรียกว่าฌานฌานคืออะไร ฌานคือการเพ่งจิตเพ่งจิตหมายความว่าอย่างไรก็หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยมันกระจายไปในทุกทิศทุกทางเราตะล่อมจิตมาให้เป็นอยู่อารมณ์เดียวแล้วก็เพ่งมันไว้จี้มันไว้จ้องมันไว้มองมันไว้ให้อยู่จุดเดียวเพราะจิตมันกระจายเนี่ยเราจะมารวมจิตให้อยู่ในความเป็นอันเดียวเหมือนเราสมัยเด็กนักเรียนที่เราเอาเลนรวมแสงเอาเลน เลนไปรวมไปรับแสงอาทิตย์เนี่ยแล้วก็รวมให้มันจุดเดียวเนี่ยแล้วก็มีความเข้มข้นของแสงนั้นมากจึงร้อนและบางครั้งลุกเป็นไฟได้การทำสมาธิก็เหมือนกันจิตเรากระจัดกระจายเนี่ยมันไม่มีพลังมันไม่กระจุกตัวมันกระจายตัวเราก็เลยวิธีก็คือรวมจิตให้เป็นโฟกัสให้มันเป็นจิตรวมเนี่ยเหมือนเรารวมแสงเนี่ย เวลารวมเสร็จปุ๊บความร้อนมันจะสูงขึ้นแต่ถ้าไม่รวมมันก็จะความร้อนไม่สูงแล้วเมื่อมันไม่สูงเนี่ย มันก็จะเป็นสมาธิไม่ได้ฉะนั้นเวลาทําสมาธิจิตจึงมีพลังเนี่ยมันนิ่งเข้าไปแล้วมันจะมีพลังพลังจิตนั่นเองนะพลังจิตหมายถึงการรวมจิตให้เล็กแล้วก็มันจะมีพลังเหมือนน้ําเนี่ยเราเปิดก๊อกมาเนี่ยใส่สายยางมาเนี่ย เวลาเราเปิดมาเนี่ยถ้าเราไม่บีบไปสายยางนั้นน้ำก็จะพุ่งไม่ไกลแต่ถ้าบีบมันปุ๊บมันจะพุ่งเพราะว่ารูมันเล็กแบบนั้นเนี่ยจิตก็เหมือนกันนะเราเล็กๆเนี่ยมันจะมีพลังขึ้นมาแล้วก็รวมตัวลงไปดิ่งลงไปเขาเรียกว่าฌานซึ่งฌานนี้เนี่ยมนุษย์รู้จักกันมานานแล้วนานกว่าพุทธเจ้าเราอีกซึ่ง ในโลกนี้เนี่ยรู้จักสมาธิกันนานนักหนาการทำสมาธิเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำกันมาตั้งแต่นานแล้วก่อนพุทธเจ้าเราก็มีแล้วมีมาประจำโลกแล้วก็จะมีต่อไปกับโลกเขาเรียกว่าสมาธิโลกซึ่งพุทธเจ้าเราเนี่ย ตอนเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่เป็นพุทธเจ้าเราก็มีสมาธิเช่นนี้มาโดยตลอดแทบจะทุกชาติ ท่านก็มีสมาธินี่มาตลอดนะสมาธิเหล่านี้เนี่ยมีมาประจำโลกแล้วก็ไม่มีไม่ใช่พุทธศาสนาเดียวไม่มีศาสนาก็มีได้ศาสนาอื่นก็มีได้ไม่ใช่พุทธอย่างเดียวที่มีสมาธิชนิดนี้ฤาษีก็มีได้ศาสนาอื่นก็ได้คนไม่มีศาสนาก็ทำได้แล้วมนุษย์ในโลกนี้รู้จักสมาธินานแล้ว ก่อนพุทธเจ้าเราก็มีสมาธิมาก่อนแล้วนะฉะนั้นพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ตรัสรู้ก็มีสมาธินี้มานานเขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะเช่นว่าตอนอายุ7 ขวบพุทธเจ้าก็ทำสมาธิใต้ต้นว่าได้แล้วนะเข้าปฐมฌานได้นะตอนที่ท่านออกมาผดวดมาเนี่ยก็ไปทำสมาธิกับอาลาบททุกขดาบทก็เป็นสมาธิสูงสุด แต่ว่ายังหาทางออกไม่ได้ในโลกท่านถึงบอกว่าทางนี้เป็นไปเพื่อผมมรรคเท่านั้นแต่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อะไรจึงหาทางพ้นทุกข์ต่อไปฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนฝึกสมาธิได้จิตมันนิ่งมันรวมฝึกบ่อยๆเวลาจะตายปุ๊บเนี่ยทำจิตให้ว่างเป็นสมาธิเข้าไป แล้วขณะที่ตายเนี่ยเข้าสมาธิแล้วตายไปเลยได้เกิดไหนโยม
ไปเกิดที่พรหมโลกซึ่งพรหมโลกเนี่ยถ้าทำสมาธิระดับรูปฌานก็จะไปรูปภพนั่นเองถ้าทำสมาธิสูงกว่านั้นเป็นอรูปฌานไปก็จะไปเกิดที่อรูปภพอรูปภพจะนั้นภพมีสามภพกามภพรูปภพอรูปภพ แสดงว่าเราเข้าสมาธิตายไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปเกิดพรหมโลกซึ่งตั้งแต่พรหมโลกมาถึงนรกเนี่ยเขาเรียกว่าโลกฉะนั้นเมื่อเราเกิดเป็นพรหมโลกเนี่ยหมดบุญจากพรหมโลกแล้วเราก็หล่นมาที่นรกบ้างสวรรค์บ้างเหมือนกันฉะนั้นพระพรหมก็ถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นพรหมโลกก็ตกนรกได้เหมือนกันหมดบุญแล้วก็ต้องลงนรกได้เหมือนกัน แสดงว่าเทวดาก็หมดบุญก็ลงนรกมนุษย์ก็หมดบุญก็ลงนรกแล้วก็มาสร้างบุญกุศลใหม่ในมนุษย์อีกต่อไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารแสดงว่าทุกคนเนี่ยเวียนว่ายในตายเกิดในวัฏฏะสงสารเนี่ยก็คือดูที่จิตเราที่เราฝึก ที่เราหมีนั่นเองอันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าคนไม่ฝึกสมาธิเลยนะปล่อยให้คิดดีช่างปล่อยให้คิดดีก็ได้เพราะให้ชั่วก็ได้เนี่ยพอความคิดแต่ละคนนี้ถ้าไม่ฝึกเนี่ยคุมไม่อยู่แหละต้องปล่อยให้มันคิดเองเมื่อปล่อยคิดเองเนี่ยมันก็คิดดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ว่ามันจะคิดอะไรเราก็จะไปเกิดที่นั่นแต่ถ้าเราฝึกสมาธิล่ะ เราก็จะเกิดเป็นพรหมนะเพราะอะไรถ้าไปเกิดเป็นพรหมเพราะว่ากิเลสเรายังไม่ได้ละเรายังละกิเลสไม่ได้สมาธินั้นเป็นเพียงแต่เราเนี่ยเขาเรียกว่าทำสมาธิทับกิเลสน่ะเขาเรียกว่าหินทับหญ้าได้ยินไหมได้ยินได้ฟังไหมว่าหินทับหญ้า เหมือนกับว่ากิเลสเรามีแต่เราทำสมาธิทับไว้มันยังไม่ได้ออกเลยเราสังเกตไปเวลาทำสมาธิเวลาออกสมาธิอ้าวมีกิเลสเหมือนเดิมนะจิตเราสงบแล้วเนี่ยเราออกจากสมาธิอ้าวมีเหมือนเดิมตอนที่อยู่ในสมาธิไม่มีนะมันทับอยู่แต่ตอนออกมาก็มีเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ละกิเลส ยังไม่พ้นโลกนั่นเองเอาเป็นว่าคนที่ไม่ทำสมาธิก็ไม่พ้นโลกคนที่ทำสมาธิก็ไม่พ้นโลกเราจะทำไงดีอ่ะอุตส่าห์ฝึกมาสมาธิตั้งเยอะแล้วไม่พ้นอีกหรือไม่พ้นนะไม่พ้นโอ้ยฝึกมาตั้งเยอะไม่พ้นเลยทำไงก็มันไม่พ้นอ่ะ ถ้าจะพ้นล่ะก็คือต้องอาศัยมรรคซึ่งมรรคเนี่ยไม่ใช่สมาธิแบบนั้นไม่ใช่มรรคเป็นทางอีกทางหนึ่งเลยอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าโลกนี้มีทางออกอยู่ทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดซึ่งมรรคนั้นยิ่งกว่าสมาธินั้นอีกมรรคเป็นหนทางเดียว ที่ทุกคนฝึกแล้วเนี่ยเราสามารถจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นะแสดงว่าสมาธิธรรมดาที่เราฝึกกันนั้นไปเกิดที่พรหมโลกนั้นยังพ้นนรกไม่ได้ยังพ้นโลกไม่ได้เลยเราจะต้องใช้มรรคนะแสดงว่ามรรคนี่เองเป็นทางเดียวที่เราจะต้องรู้จักเนี่ยฉะนั้น เวลาคนฝึกสมาธินะถ้าใครฝึกมานะเราออกมาจากสมาธินะกิเลสเรามีไหมมีเหมือนเดิมนะกิเลสมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะดีไม่ดีจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าถือว่าตัวเองฝึกได้ก็คิดว่าตัวตนก็สูงขึ้นนะตัวตนจะมากขึ้นกิเลสจะมากขึ้นหนึ่งเพราะคนอื่นฝึกไม่ได้ตัวเองฝึกได้ก็เหมือนกับว่า ที่ติมานะมันจะสูงคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยมานะจะสูงมากเลย
นะถือว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นเนี่ยลูกคนอื่นหมดเลยอันนี้จะเป็นลักษณะว่าการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นอย่างนี้แสดงว่าทุกคนเนี่ยฝึกสมาธิเนี่ยยังไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะกิเลสมันไม่ได้ออกนะสมาธิมันทับไว้เฉยนะเวลาออกสมาธิอ้าวกิเลสก็โผล่เหมือนกับหินทับหญ้าเอาหินออกแล้วหญ้าก็งามต่อไปก็แค่ชะงักไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางออกทางเดียวนั้นทุกคนต้องรู้จักทุกคนต้องมาทำความรู้จักให้ได้ว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นเช่นใดก็เราก็มาคุยกันวันนี้ว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรถึงเราจะพ้นโลกเวลาตายแล้วเราจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะก็คือว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยขึ้นต้นด้วยปัญญาไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสมาธินะฉะนั้นสมาธิมรรคในองค์8จึงไม่ใช่สมาธิที่เราทำกันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรมหลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจถึงจะคนที่พยายามจะเข้าใจให้ได้ก็เข้าใจอย่างเขาเรียกว่าไม่ถูกนะไม่ถูกต้องก็ไปไม่ได้เข้าใจมรรคเนี่ยเข้าใจยากมากเลยเพราะว่าท่านถือว่าการอบรมมรรคนั้นต้องใช้ปัญญานะไม่ใช่ใช้สมาธิอย่างเดียวใช้ปัญญานำหน้านะใช้ปัญญานำหน้าแล้วก็สมาธิของมรรคเนี่ยเป็นคนละสมาธิกันอย่างที่เราทำกันนะสมาธิที่เราทำกันนั้นเป็นคนละอย่างกันนะกับในสมาธิในยมรรคเนี่ยคนละอย่างกันไม่ใช่อันเดียวกันจึงว่าสมาธินั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกก็คือโลกียฌานนั่นเองฌานที่มีอยู่ในโลกสมาธิโลกีนั่นเองทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยขึ้นต้นด้วยปัญญาขึ้นต้นด้วยอย่างไรนะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยสมาธิเนี่ยจิตเราก็ละกิเลสไปได้ก็หินทับหญ้านั่นเองก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นถ้าจะรอดได้เนี่ยก็ต้องขึ้นต้นด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นตัวหัวหน้าของการทำของมรรคฉะนั้นมรรคมีองค์8จัดว่าข้อที่1กับข้อที่2นี้เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยหมายความว่าความรู้ความเห็นอย่างไรจึงชื่อว่าปัญญาความรู้ความเห็นของปัญญามีอยู่ว่าเราเอาเรื่องของการที่เรามีอยู่นั้นมาวิเคราะห์มาวิจัยมาศึกษามาค้นคว้ามาศึกษาอย่างไรมาวิจัยอย่างไรมาศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยที่ว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหมือนประตูทางเข้าทางออกของจิตแล้วเราเองก็ปล่อยจิตไปทางประตูเหล่านั้นไปแล้วก็ผูกพันกับอารมณ์ต่างๆเช่นตาผูกพันกับรูปหูผูกพันกับเสียงจมูกผูกพันกับกลิ่นลิ้นผูกพันกับรสกายถูกต้องสัมผัสใจผูกพันกับอารมณ์แล้วก็เมื่อผูกพันแล้วก็กลายเป็นเครื่องมัดตรึงรัดไว้ให้จิตเราติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเราติดแล้วก็เป็นที่มาของการเวียนว่ายตายเกิดตามมาเป็นผลแสดงว่าการเกิดการตายของเรานั้นอาศัยจิตเราวิ่งไปทางตาแล้วก็ไปหารูป
วิ่งไปทางหูก็ไปหาเสียงจมูกไปหากลิ่นลิ้นไปหารสกายถูกต้องสัมผัสใจไปหาอารมณ์และเมื่อไปแล้วก็ติดใจในสิ่งที่ไปนั้นก็ผูกตัวเองไว้กับสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นที่มาของการเกิดแก่เจ็บตายแสดงว่าการเกิดใหม่ของเราเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ ทีนี้เราจะปฏิบัติไปเพื่อความไม่เกิดเพื่อความหลุดออกจากกรงขังอันนี้ถ้าเราทำอย่างเดิมนั้นเราก็ติดอยู่ในกรงอันนี้อย่างที่บอกว่าโลกนี้คือกรงขังสัตว์เราก็ถูกขังอยู่การที่เราขังการที่เราถูกขังอยู่เนี่ยขังเพราะว่าจิตเราไปผูกพันกับอารมณ์ ก็เลยถูกขังเหมือนไก่ตัวนั้นน่ะเวลามันตายปุ๊บจิตมันก็ผูกพันในฟาร์มนั่นเองมันก็เลยกลับมาฟาร์มอีกมันก็เลยเป็นลูกเจี๊ยบใหม่อีกเมื่อลูกเจี๊ยบใหม่เนี่ยโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาฆ่าไก่ตัวนั้นแต่จิตของไก่ตัวนั้นก็ผูกพันในกรงนั้นในฟาร์มนั้นอีกก็กลับมาเป็นลูกเจี๊ยบใหม่อีกอย่างนี้เนี่ยการผูกพันของจิตนั่นเองเป็นที่มาของการกลับมาเกิด ถ้าอย่างนั้นอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเห็นว่าการที่เราปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเครื่องผูกพันและทำให้เกิดถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดต้องการหลุดออกจากวงจรนั้นต่อนี้ไปเราก็ต้องงดซะนะงดซะอย่าให้จิตไปทางตาทางหู จมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปอันนี้แหละเขาเรียกว่าปัญญาการไปของจิตทำให้เราผูกพันความผูกพันทำให้เราเกิดใหม่ตายแล้วกลับมาอีกเราก็ถูกกงขังถูกขังไว้ด้วยจิตของเรานั่นเอง ถ้าเกิดว่าไก่ตัวนั้นเนี่ยเวลาตายปุ๊บจิตมันไม่ผูกพันกับไก่ตัวไหนเลยแล้วเขาก็ฆ่ามันเมื่อไก่ตัวนั้นถูกฆ่าใจของไก่ตัวนั้นก็ไม่ผูกพันเพราะฝึกมาก่อนแล้วเวลาตายปุ๊บไก่ตัวนั้นก็หลุดออกจากฟาร์มไปเลยไม่กลับมาเป็นลูกเจี๊ยบใหม่อีกแล้วเพราะอะไรเพราะใจของไก่ตัวนั้นไม่ผูกพัน เราเองก็เหมือนกันถ้าจิตของเราอยู่ในโลกใบนี้อยู่เราก็กลับมาโลกใบนี้อีกคำว่าโลกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวไงตั้งแต่ผมมาโลกถึงนรกไม่แน่เสมอไปว่าเราเป็นมนุษย์จะกลับมาเป็นมนุษย์ยังไม่แน่เลยถ้าจิตเราอยู่โลกใบนี้เรากลับมาแน่เราจะต้องให้จิตเราเนี่ยไม่อยู่โลกใบนี้ เข้าใจไหมถ้าเกิดว่าไม่ให้จิตเราอยู่โลกใบนี้เนี่ยมีทางเดียวก็คืออย่าให้ออกตาอย่าให้ออกหูอย่าให้ออกจมูกลิ้นกายใจเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะงดไม่ให้จิตเราเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราจะปิดตาซะหูซะหูจมูกเขาให้ตามาเนี่ยเขาให้เราเนี่ยมัด จิตเราด้วยการเห็นนั้นเขาให้หูมาเนี่ยเขาจะให้จิตเราเนี่ยผูกมัดด้วยการได้ยินนั้นเสียงนั้นจมูกกับมัดด้วยกลิ่นลิ้นก็มัดด้วยรสกายก็มัดด้วยการสัมผัสถูกต้องใจก็มัดด้วยอารมณ์เขาให้เรามัดเราก็ไปตามนั้นเหมือนกับว่าเราเกิดมาก็ไปตามทางที่เขาวางไว้นะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยถูกขัง ถ้าใครคิดว่าเราอยากจะออกกรงขังอันนี้ซะคนเหล่านั้นอย่าให้จิตเราออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยอย่าให้ออกแล้วก็ถ้าไม่ให้ออกแล้วนะจิตจะไปไหนให้จิตเรามาดูตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าทำไมดูตรงนี้เพราะว่าจิตของเหล่านั้น
เขาให้เราเนี่ยคิดถึงคนอื่นมีตาไว้ให้เราไปมองคนอื่นมีหูไว้ให้เราไปยินเสียงคนอื่นจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายถูกต้องสัมผัสพูดง่ายๆว่าเขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้สําหรับจิตเราเนี่ยสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะทางเส้นนั้นเราเดินมานานแล้วแล้วก็เป็นทางที่เราถูกขังด้วยทางเส้นนั้น ถ้าเราไม่ให้ถูกขังในทางเส้นนั้นการทำอย่างนั้นทำให้เราเนี่ยถูกจองจำในโลกเราอย่าให้จิตออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตของเราเนี่ยเขาไม่ได้ให้เรามาคิดถึงตัวเองเขาให้คิดถึงผู้อื่นแล้วก็เราก็คิดถึงผู้อื่นมาเยอะจนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอารมณ์มันยืดยาว ทุกวันนี้ก็เพราะคนอื่นมาคิดนั่นเองให้เราเนี่ยเอาจิตกลับด้านซะให้มาคิดถึงตัวเองซะคิดอะไรคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเนื้อเส้นเอ็นอาการ32ก็เราให้คิดอยู่ตรงนี้อย่าไปอยู่ข้างนอกถ้าเราทำอย่างนี้เท่ากับว่าเราทำผิดทางเก่า ทำให้หนีทางเก่าทำให้ตรงข้ามกับทางเก่าจิตเนี้ยเขามาให้คิดถึงคนอื่นแต่เรากลับคิดไปถึงตัวเองเพื่อแก้โลกนี้การที่เราเอาจิตมาคิดถึงตัวเองนั่นเองเขาเรียกว่ามรรคมีองค์แปดเขาเรียกว่าเดินกลับด้านเหมือนเรากลับเสื้อผ้าน่ะกลับเสื้อใส่กลับด้านแบบนั้นเนี่ย จิตของเรานะไปตามนั้นเนี่ยโดนเขามัดไว้โลกเขามัดไว้แล้วเดินมาทางนี้ฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมย้อนกระแสย้อนสอนทางย้อนสอนนั่นเองเขาเรียกว่ามรรคมีองค์แปด ฉะนั้นถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยก็คือว่าเอาจิตดึงมาที่ตัวเองอย่างเดียวเช่นว่าเอาละตั้งแต่นี้ไป ชีวิตประจำวันของเราก็คือวันๆหนึ่งเนี่ยนึกถึงตัวเองตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังนึกแต่ในหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนึกถึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้นึกถึงใครเพราะนึกถึงคนอื่นแล้วเป็นที่มาของการถูกขังอยู่ในโลกถ้าเราอยากจะหลุดโลกนี้ไปอย่าให้จิตเราอยู่ในโลกนี้ให้อยู่กับอะไรล่ะให้อยู่กับตัวเอง ถ้าเราอยู่โลกเนี่ยบัญญัติว่าถ้าไปทางตาไปหารูปหูไปหาเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าบัญญัติโลกบัญญัติว่าโลกบัญญัติการเกิดของโลกแต่ถ้าเอาจิตไปอยู่ที่ตัวเรานั้นเป็นคนพ้นโลกเท่ากับว่าอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเราจะต้องเอาจิตเนี่ยไปไว้ที่ตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้มันเห็นแจ้ง ทำไมต้องเห็นแจ้งล่ะเพราะว่าเวลานึกถึงคนอื่นเราก็เห็นเขาแจ้งได้เวลานึกคนอื่นเห็นหน้าเขาแจ้งไหมชัดไหมชัดเวลาเห็นตัวเองก็จะชัดเหมือนคนนั้นเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าไม่ชัดมันไม่สามารถจะดึงจิตเราออกมาจากเขาได้เพราะเขาชัดกว่าเราไม่ชัดไงแต่ถ้าเมื่อใดเราเห็นตัวเองชัด เขาก็จะมืดเองแต่ตอนนี้เขาชัดเราก็เลยมืดแต่ถ้าเราแจ้งเขาก็จะมืดต่อนี่คือการแก้ฉะนั้นทุกคนเนี่ยยังไม่เคยอบรมมรรคเลยลองหลับตาแล้วก็นึกดูเองดิเห็นไหมลองหลับตาดูสิแล้วก็นึกถึงตัวเองดิว่านึกถึงหน้าเราเป็นยังไงนึกถึงตัว นึกถึงแข้งดึงขานึกถึงไหนก็ได้ตัวเรานึกไปเถอะนึกให้เห็นนะเห็นไหมไม่เห็นมืดก็นั่นไงเรายังไม่ได้อบรมมรรคไงถึงแม้คนนั้นจะนั่งสมาธิมานานได้สมาธิมาเยอะแล้วหลับตานึกตัวเองก็ไม่เห็นหรอกนะจิตเขาจะสว่างขนาดไหนก็ไม่เห็นหรอกนั่งสมาธิก็สว่างนะแต่มันไม่เห็นตัวหรอก มันสว่างเป็นอากาศไปเลยสว่างเหมือนข้างนอกไปเลยมันจะไม่เห็นตัวหรอก
เท่ากับว่าเราจะต้องนึกถึงตัวเองนี่แหละ เราจะต้องนึกถึงตัวเองให้เห็นแจ้งชัดเหมือนเราเห็นคนอื่นถ้าเราทำได้อย่างนั้นเราจะหลุดจากโลกเลยเพราะจิตเราอยู่กับตัวเองตลอดไม่อยู่กับใครเวลาเราฝึกไปฝึกไปเนี่ยเราอยู่ตัวเองทุกวันทุกวันจิตของเราจะไม่อยู่ข้างนอกตัวเราเลย ตอนที่ยังไม่ตายจิตก็อยู่แก่ตัวแล้วขณะที่จะตายก็ติดก็อยู่ตัวขณะที่เราตายแล้วเนี่ยจิตก็ไม่อยู่นอกตัวเลยคนนั้นหลุดโลกไปแล้วไม่กลับมาเกิดแล้วนั่นคือนิพพานฉะนั้นนิพพานคือการเอาจิตย้อนสอนเราจะหลุดออกจากกรงขังนี้ด้วยวิธีนี้เข้าใจไหม ถ้าไม่งั้นหลุดไม่ได้ก็บอกแล้วว่าเวลาเราก่อนตายเนี่ยเราคิดอะไรคิดถึงคนโน้นบ้างเดี๋ยวภาพคนนั้นก็ขึ้นมาคิดถึงนี้เดี๋ยวภาพคนนั้นก็ขึ้นมามีแต่ภาพใครต่อใครต่อใครยกเว้นภาพเราคนเดียวที่ไม่มีในโลกนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีคือเรานั่นคือปัญหาละเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อมีภาพเขาเราต้องมาเกิดอีกเพราะภาพเขาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตเราไว้ จิตเราภาพเขาไงภาพเขานั้นมัดจิตเราไว้แต่ถ้าจิตเราภาพเราไม่มัดเลยตายไปพร้อมกันแล้วก็ไม่กลับมาเกิดฉะนั้นการที่เราจะหลุดออกจากกรงขังนี้หลุดพ้นจากทุกนี้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นสมาธิก็ไม่ได้พอออกจากสมาธิก็เดี๋ยวก็คิดถึงเขาอีกแล้ว เวลาคิดถึงเขามีแต่ภาพเขาขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เวลาคนทำสมาธิเนี่ยจะมีคนถามว่านั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรบ้างล่ะเนี่ยเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นนู่นเห็นอะไรเห็นหมดเลยแต่ไม่เห็นตัวเองเท่านั้นเองนั่งสมาธิไม่เห็นตัวเองนะเห็นแต่นิมิตว่าเห็นโน่นเห็นภูเขาใบไม้อะไรว่าไปกลายเป็นอย่างนั้นอีกนั่งสมาธิก็เห็นข้างนอกไม่นั่งก็เห็นแต่ข้างนอก นอกอย่างเดียวไม่มีนายตัวเลยฉะนั้นเท่ากับว่าอริยมรรคเนี่ยเราจะต้องพาจิตเนี่ยมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเท่านั้นจะไม่อยู่ข้างนอกตัวเลยนี่คือมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นหนทางเดียวที่เราจะหลุดพ้นออกจากโลกใบนี้มนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีถึงพรหมโลกก็ดีต้องไปทางเส้นนี้หมดเลยถ้าไม่งั้นหลุดพ้นไม่ได้ จำไว้เลยนะว่าโลกนี้เนี่ยไปตามเขาเรียกว่าจิตเราไปตามอารมณ์เนี่ยเราจะไหลไปตามโลกตลอด ไหลไปกับโลกตลอดถ้าเราไม่ไหลไม่เกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้เนี่ยเราไปทางมรรคมรรคนี้เราจะตายครั้งสุดท้ายแล้วจะกลับไม่กลับมาอีกเลย ไก่ตัวนั้นน่ะมันคิดถึงไก่รอบๆตัวมันนั่นแหละไก่ตัวนี้ไก่ตัวโน้นก็ตัวนี้มันถึงได้กลับมาฟาร์มใหม่ไงแต่ถ้าไก่ตัวเนี้ยคิดถึงตัวไก่ตัวมันเองเนี่ยมันไม่กลับนะเพราะใจมันไม่อยู่กับไก่ตัวอื่นมันก็ไม่กลับเพราะใจมันไม่อยู่กับฟาร์มเพราะจิตมันอยู่กับตัวเองแล้วเวลาตายก็ตายพร้อมกับร่างกายไปเลยไม่มาถ้าทําอย่างนี้ไม่มาแล้วก็เวลาทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ร่างวิญญาณที่บอกว่าคนเรามีสองร่างเนี่ยร่างวิญญาณนั้นก็ตายด้วยเราจะไม่มีวิญญาณร่างนี้ก็ตายร่างนั้นก็ตายตายทีเดียวกันพร้อมเดียวกันฉะนั้นคนที่ทำอย่างนี้ดับวิญญาณได้ฆ่าวิญญาณได้วิญญาณของเรานั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้วิญญาณเราไม่ได้ฆ่าเรายังไม่ตาย เวลาเราตายปุ๊บร่างวิญญาณเราไปต่อฉะนั้นคนที่อบรมอริยมรรคเนี่ยร่างวิญญาณไม่มีนะเมื่อร่างไม่มีร่างวิญญาณไม่มีการสืบต่อก็จะไม่มีไม่เกิดอีกเหมือนเมล็ดพืชเป็นเมล็ดที่ฝ่อแล้วเสียแล้วเนี่ยไปเพาะก็ไม่งอกแหละเพราะร่างวิญญาณไม่มีแสดงว่าร่างจริงเนี่ยตายร่างวิญญาณก็ตายพร้อมเลย
คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยร่างจริงตายร่างวิญญาณไม่ตายก็ไปต่อทำให้เราไปเกิดอีกฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยฆ่าหมดเลยทำลายหมดเลยร่างนี้ก็ถูกทำลายร่างนั้นก็ถูกทำลายทำลายนี่เราไม่ได้ทำลายนะรอวันตายนั่นแหละมันทำลายโดยธรรมชาติของเขานั่นแหละไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะก็คือรอวันตายแต่มันตายพร้อมกันไปเลยไม่มีวิญญาณเพราะวิญญาณดับไปนานแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเส้นใหม่ที่ทุกคนจะต้องไปทางเส้นนี้ฉะนั้นสมาธิที่เราทำไปไม่ได้เราจะต้องกลับมาที่มรรคอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมคนทำสมาธิเกิดไหนก็เกิดพรหมโลกแต่ถ้าจะนิพพานต้องไปทางเส้นนี้ก็คือมรรคมรรคเป็นการอบรมย้อนสอนย้อนสอน ตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพุทธเจ้านั้นท่านลำพึงว่าธรรมที่เรารู้นี้เป็นธรรมย้อนกระแสนะย้อนกระแสหมายถึงว่าชาวโลกทั้งหลายเนี่ยปล่อยจิตออกข้างนอกแต่ธรรมที่พุทธเจ้าบรรลุธรรมนั้นเป็นจิตที่น้อมเข้ามาอยู่ข้างในในเมื่อคนทั้งหลายในโลกนี้ปล่อยจิตออกไปคิดถึงคนอื่นการที่เรารู้ธรรมในสิ่งที่เป็นธรรมย้อนสอนนี้เป็นความยากลำบากที่เราจะสอนคนทั้งโลกเนี่ยให้คิดแบบนี้ให้ไปอย่างนี้ให้เดินทางเส้นนี้เพราะมนุษย์โดยมากก็จะปล่อยจิตไปตามตาตามหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราสอนธรรมนี้ขึ้นมาในมนุษย์เหล่านั้นไม่สามารถจะทำตามได้ก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าไม่ได้มีผลอะไรเมื่อพระพุทธองค์ทรงลำพึงอย่างนี้แล้วคิดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าทรงท้อพระทัยว่าที่จะสอนคำสอนนี้ไว้ที่มนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยปล่อยใจไปตามตาหูจมูกหรือกายใจแต่ธรรมที่ท่านบรรลุเนี่ยเป็นธรรมที่มาด้านนี้ถ้าอย่างนั้นการที่เราสอนแล้วไม่มีคนรู้ไม่มีคนปฏิบัติได้ความเหน็ดเหนื่อยก็จะปรากฏแก่เราเปล่าถ้าอะไรเราจงเสวยความสุขของเราที่ได้รับในการอบรมนี้แต่ผู้เดียวเถิดพุทธเจ้าท่านจะไม่แสดงธรรมที่แรกนะเพราะว่ามันเป็นทางที่มนุษย์เขาไม่ได้ทำกันเป็นการย้อนสอนขณะนั้นเท้ามหาพรหมเนี่ยก็ได้ทราบความลำพึงของพระเจ้านั้นว่าโลกชิบหายแล้วโลกวิบัติแล้วโลกพินาศแล้วพระเจ้าขวัญขวายน้อยที่จะไม่แสดงธรรมแล้วก็อันตรธานมาจากพรหมโลกมาทูลอาราธนาพระเจ้าว่าขอให้แสดงธรรมเถิดมนุษย์ที่มีจักทุลีในตาน้อยมีอยู่บุคคลเหล่านั้นถ้าไม่ได้รับพระธรรมคำสอนพระเจ้าจะแปลเป็นอื่นเสียเหมือนลูกโคที่ยังเล็กอยู่ไม่เห็นแม่ก็จะแปลเป็นอื่นเสียเหมือนพืชที่ยังอ่อนอยู่ไม่ได้น้ำก็จะเหี่ยวเฉาเสียพุทธองค์ก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นสำรวจดูที่ว่ามีคนรู้ได้ไหมในโลกนี้จึงเห็นหมู่สัตว์ด้วยทิพยจักษุว่าสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เปรียบเหมือนบัวสี่เหล่านะบัวสามเหล่าสี่เหล่านั่นแหละว่าบุคคลใดบุคบางคนที่สร้างสมบารมีมามากก็มีอยู่บุคคลเหล่านั้นเมื่อได้รับพระธรรมคำสอนก็จะปฏิบัติได้ทันทีบรรลุธรรมได้ทันทีเหมือนบัวที่พ้นน้ำรอแสงอาทิตย์สาดส่องมาก็จะบานทันทีเหมือนกันนี่คือบัวประเภทหนึ่งประเภทสองก็คือ
ยังอยู่ในน้ำอยู่จะพ้นน้ำวันต่อไปบุคคลเหล่านี้ต้องฟังธรรมแล้วต้องปฏิบัติไปหน่อยหนึ่งแล้วถึงจะรู้ได้บุคคลที่สามต้องปฏิบัติหนักเลยถึงจะรู้แล้วก็อาจจะไม่หลุดพ้นทีเดียวอาจจะหลุดพ้นในการต่อไปบุคคลที่สี่ไม่ได้เลยเป็นอาหารเต่าป่าไปบุคคลเหล่านั้นปทะปรมะสอนแล้วยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะกิเลสหนาบารมีน้อยไม่สามารถจะรู้ได้จึงเป็นว่าดอกบัวใต้น้ำที่ไม่พ้นน้ำก็เต่าป่าก็กินไปเขาเรียกว่าบัวใต้น้ำที่จะไม่มีโอกาสได้พ้นน้ำเลยท่านก็เลยเห็นแล้วก็สอนนะทางเส้นนี้เองนะฉะนั้นมนุษย์เราทุกคนเกิดมาปล่อยจิตไปตั้งตาหูจมูกทิ้งกายใจทุกวันการที่เราจะมาอบรมมรรคเนี่ยเอาจิตมาย้อนสอนเนี่ยไม่มีมนุษย์ไหนทำกันนะแต่เราจะทำนะเพราะมันเป็นทางออกนะทางออกเนี่ยมันออกตรงนี้ก็เลยว่า มนุษย์บางคนยอมทำบางคนไม่ยอมทำก็เกิดขึ้นก็แล้วแต่เรื่องนี้อยู่ที่บารมีของคนนะถ้าเราก็เป็นผู้มีบารมีหน่อยก็แล้วกันนะนะอย่าให้ไม่มีบารมีแย่นะถ้าเราไม่ทำนะไม่มีบารมีนะนะทั้งทำนะต้องทำคือทำอย่างไรล่ะทำอย่างนี้ว่าเอาละตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าเราปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปเนี่ยเราก็คงจะไปไม่จบแน่เพราะโลกนี้เนี่ยมีแต่อารมณ์เยอะแยะไปหมดที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวมาทับถมตัวมันเองตัวใจเราเองกลายเป็นอารมณ์มากมายในจิตเราแล้วอารมณ์เหล่านี้เองจะพาเราไปนรกบ้างสวรรค์บ้างไปพรหมโลกบ้างทำให้เราเวียนว่ายแต่เกิดเพราะอารมณ์เหล่านี้ถ้าเราอยากจะเห็นว่าโลกนี้มันเป็นด้วยเต็มไปด้วยความทุกข์เราอยากจะออกจากทุกข์นั้นได้ตอนนี้ไปเราอย่าให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยงดเสียตั้งแต่วันนี้ไปเวลาทำความเพียรนะจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีอย่าให้จิตออกไปแล้วขณะที่ไม่ออกนั่นน่ะจิตมันก็จะออกอยู่ดีแหละแต่เราก็หาเรื่องเบี่ยงเบนความคิดของจิตนั้นมาคิดถึงตัวเองซะเป็นอันว่าเราตัดข้างนอกคิดถึงเขาไม่คิดแต่กลับจิตเอาจิตมาคิดถึงตัวเองไปขณะพร้อมๆกันขณะเดียวกันตัดเขาคิดถึงเราตัดเขาแล้วคิดถึงเราถ้าตัดเขาแล้วไม่คิดถึงเรามันจะทำให้เราไปไม่ได้ไปนิ่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้จิตเราจะอยู่ได้ไม่นานก็หลุดไปอีกไม่ได้จังนั้นตัดเขาและคิดถึงเราเนี่ยไปขณะเดียวกันพร้อมๆกันเขาเรียกว่าปิดภาพเขาแล้วก็สร้างภาพเราเพราะภาพเราเนี่ยตอนนี้เราทำใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มต้นศูนย์เลยมันยังไม่มีเลยลองหลับตาดูสิแล้วนึกถึงตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บไม่เห็นเลยได้แต่รู้ว่าเรานั่งอยู่รู้เราอยู่ในเยาบทไหนนั้นรู้มีอยู่นะแต่มันไม่เห็นแสดงว่าเราคือคนตาบอดตาบอดเนี่ยมีแต่รู้แต่ไม่มีเห็นแต่คนตาดีล่ะมีทั้งรู้มีทั้งเห็นใช่ไหมล่ะแสดงว่ารู้ก็อย่างหนึ่งเห็นก็อย่างหนึ่งต้องเข้าใจนะว่ารู้กับเห็นนี่ไม่ใช่อันเดียวกันนะรู้ก็คือรู้แต่ไม่เห็นน่ะนะเห็นก็คือเห็นน่ะรู้ด้วยเห็นด้วยก็ ก็คือคนตาดีฉะนั้นทุกคนที่ไม่เคยอบรมมรรคเนี่ยทุกคนตาบอดทุกคนเลยมีอะไรมีแต่ตัวรู้แต่ไม่มีตัวเห็นแต่เวลาคนอื่นเห็นเอาเห็นเอานะตาเราเนี่ยเห็นคนอื่นเนี่ยชัดเลยนะแต่เห็นตัวเองเนี่ยมืดเลยได้แต่ตัวรู้ทุกคนเป็นสภาพเดียวกันหมดแล้วทุกคนเมื่ออบรมมรรคแล้วเนี่ยจะเราจะต้องเปิดดวงตาดวงนั้นให้ได้
ในที่สุดเราจะเปิดดวงตาดวงนั้นได้จริงๆเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมน่ะหมายความว่าบุคคลใดก็คือพระโสดาบันใช่ไหมล่ะคนที่บอกว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือพระโสดาบันฉะนั้นเราเนี่ยว่าที่ที่จะต้องเป็นโสดาบันในอนาคตเพราะตอนนี้ตาเราบอดอยู่แต่เมื่อใดตาเราเปิดขึ้นเมื่อใดเราก็จะเป็นโสดาบันได้ในอนาคตแต่ตอนนี้เรายังปิดอยู่ยังตาบอดอยู่นั่นคือภารกิจของเราเฉพาะหน้าที่เราจะต้องทำขณะนี้แสดงว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวที่เราจะทำไม่พอหรอกโยมไม่ได้มันเป็นการนิ่งของจิตที่ทับกิเลสไปเฉยก็ลองออกมาสมาธิมันมีทุกอย่างเลยมันสงบตอนเข้าตอนนั้นเนี่ยออกมาก็มันมีทุกอย่างเป็นอย่างนั้นไหมล่ะเป็นทุกคนเนี่ยตอนที่นิ่งสมาธิไม่มีนั่นราคะไม่มีโทสะไม่มีโทโมหะมีแต่ออกมามีทุกอย่างเลยเท่ากับว่าอยู่แค่นั้นแหละไม่ได้ไปถึงไหนทำเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นแหละดูแค่นั้นเองไม่ได้ไปไหนเลยเราถึงพ้นทุกข์ไม่ได้ไงขณะที่เราตายก็ไปพรหมโลกก็เดี๋ยวก็ตกนรกต่อไม่พ้นหรอกนรกก็ไม่พ้นพระพรหมก็ไม่พ้นนรกนะตกกับเรานั่นเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์ก็ไปตกนรกด้วยกันนั่นเนี่ยเทวดาก็เหมือนกันตกนรกด้วยกันนั่นเนี่ยถ้ายังมีนรกอยู่เนี่ยตกแน่นอนนะเราก็อ้อนวอนเทวดาช่วยด้วยตกนรกบอกเทวดาก็บอกช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้เลยนะพระพรหมก็บอกมันยังไม่ได้เลยเนี่ยยังนรกยังไม่สิ้นเลยนะแต่ถ้าใครดวงตาเห็นธรรมคนนั้นปิดนรกได้นะปิดเลยนะนรกปิดเลยฉะนั้นเราต้องอบรมดวงตาให้เกิดให้มีให้ได้ก็คือเราจะต้องเปิดดวงตาตรงนี้การที่เราเปิดดวงตาตรงนี้ให้เห็นแจ้งอะไรแจ้งเรานี่แหละให้เห็นแจ้งชัดเหมือนเดียวกันเราที่เห็นเขาชัดนั่นเองย้ายจากธรรมชาติเขานะมาเป็นที่เราซะเอามืดเราเนี่ยไปใส่เขาไว้ซะแล้วเอาแจ้งเขานะมาใส่เราไว้นี่คือการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนขั้วถ้าเราเปลี่ยนได้สำเร็จเราพ้นโลกเลยจิตเราจะนิ่งเลยไม่อยู่กับใครเลยในโลกอยู่กับตัวเองเท่านั้นไม่มีใครเป็นอยู่ในจิตเราได้เลยมีแต่เรากับเราไม่เอาใครมาคิดสักคนเลยอดีตไม่มีอนาคตไม่มีทุกอย่างโละออกทิ้งหมดเลยอารมณ์ในจิตเคลียร์ทิ้งหมดเลยไม่มีสักอารมณ์เลยนั่นคือการชัยชนะด้วยวิธีนี้วิธีนี้ที่วิธีเดียวที่เราจะเอาโละอารมณ์ออกให้หมดเลยเพราะว่าเราไปข้างนอกนั้นมันมีแต่อารมณ์เนี่ยไปเอาลมมาทับถมตัวเองนั่นเอง เปรียบเหมือนตัวหม่อนนะตัวไหมนะไม่ใช่ตัวหม่อนตัวไหมกินใบหม่อนเขาเลี้ยงไหมเนี่ยเขาก็เอาตัวไหมเนี่ยมาเลี้ยงแล้วก็ใบหม่อนให้มันกินอยู่ในกระด้งมันก็หลงกินไปเนี่ยตัวไหมก็คิดว่าเออเรากินใบหม่อนไปเนี่ยดูกินไปแล้วเนี่ยดูเหมือนก็ว่าตัวเองเนี่ยเหมือนก็เป็นตัวอ่อนๆ นะเป็นตัวนุ่มๆอ่อนๆเหมือนตัวบุ้งอะไรมันก็เลยคิดว่ามันเหมือนก็ว่าเปราะบางในการที่จะสัมผัส อะไรต่างๆที่อะไรจะมาประทุษร้ายตัวเองเนี่ยเหมือนก็ว่ามีอะไรห่อหุ้มน่ะมันก็เลยชักใยน่ะหุ้มตัวมันเองเหมือนดักแด้พยายามจะสร้างรังขึ้นมาและตัวเองก็ไปอยู่ในรังเหมือนก็ว่าอยู่ในรังแล้วปลอดภัยดีถ้าไม่มีรังเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองล้นเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรห่อหุ้มเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ปลอดภัยแบบนั้นเนี่ยตัวไหมก็เลยว่าทำรังขึ้นมาทำใยขึ้นมาห่อหุ้มตัวเองคิดว่ารังนั้นจะช่วยตัวเองให้ปลอดภัยที่ไหนได้รังนั้นเนี่ยทำนำความตายมาสู่ตนเข้าใจไหมถ้าไม่มีรังมันไม่ตายหรอกมีหลังนั่นเองเขาถึงต้องการหลังมันนั่นแหละตายเพราะหลัง
ตัวหมอตัวใหม่เนี่ยคิดอย่างหนึ่งคนเลี้ยงคิดอย่างหนึ่งคิดว่าเราสร้างรังมาเนี่ยเพื่อจะห่อหุ้มตัวเองให้ปลอดภัยแต่คนเลี้ยงคิดว่าถ้ามันสร้างรังเราก็จะฆ่ามันทั้งหมดนั่นแหละทั้งตัวหมายตัวหมอนตัวหมายทั้งรังมันจะฆ่าก็เลยถูกฆ่าเพราะรังตัวเองตัวเองคิดว่าจะเอารังมาคุ้มครองที่ไหนรังนั้นนำความตายมาสู่ตน มนุษย์เราก็เหมือนกันคิดว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเอาอารมณ์เหล่านั้นมาพอกพันตัวเองแล้วก็อารมณ์เหล่านั้นนำความตายมาสู่ตนไปสู่นรกเปลี่ยนว่ายตายเกิดมาพันตัวเองหมดเลยอารมณ์เอาลูกเอาหลานเอาบ้านเอาช่องมาคิดหมดเลยเราจะต้องโละออกหมดเลยไม่ให้ออกไม่ให้มีก็คืออบรมมรรคนี่เองฉะนั้นมรรคจึงเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องออก จากโลกด้วยวิธีนี้เวลาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติว่าต่อนี้ไปนะจิตเราไม่ให้คิดถึงใครในโลกแล้วไม่ปล่อยไปทางตาไม่ปล่อยไปทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วใจของเรานั้นจะคิดถึงตัวเองเท่านั้นแต่ขณะที่คิดใหม่ๆ เรามองตัวเองไม่ออกเลยมืดเราจะทำอย่างไรพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าไม่เป็นไรทุกคนก็ต้องมีจุดนี้เหมือนกันเริ่มแรกทุกคนก็มีอย่างนี้แม้แต่พุทธเจ้าเองก็เป็นแบบเรานี่แหละมืดอย่างนี้แหละท่านว่า สอนว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเคยเห็นคนอื่นไหม ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอาการ32มีตับมีไตมีไส้มีพุงมีอาการ32มีอย่างไรก็เคยเห็นเคยเห็นเวลาคนตายเป็นยังไงวันหนึ่งสองวันสามวันเป็นยังไงเคยเห็นไหมเคยเห็นคนแก่เคยเห็นไหมคนเจ็บคนตายเคยเห็นไหมเคยเห็นเคยเห็นแล้วจำได้ไหมจำได้จำได้แล้วเนี่ยให้สมมุติตัวเราเป็นเหมือนคนนั้นสิ ท่านต้องให้อุบายเราให้ทำแบบนั้นสมมุติว่าเราไปเห็นคนตายเนี่ยคนตายโอ้คนตายมันเป็นอย่างนี้เนาะเห็นอุบัติเหตุหรือว่าคนอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าตับไตไส้พุงของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรเราจำได้จำได้ก็นึกถึงตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเวลานึกนะเราไม่เอาเขามานึกนะ ไม่เอาคนตายมานึกนะเพราะเป้าหมายนี้เราต้องการเห็นตัวเองแต่เราจ้องเห็นตัวเองให้ได้แต่มันไม่เห็นก็เลยยืมแค่อุบายมาเท่ากับว่าเรามีเป้าหมายคิดถึงตัวเองแต่มันนึกไม่ออกก็เลยยืมอุบายจากคนอื่นมาก็คือคนตายนึกถึงเราแต่อุบายเขาเข้าใจไหมเอาแค่อุบายพออย่างเช่นว่าเราเห็นคนตายกำลังขึ้นอืดอย่างเงี้ย โอ้คนคนอื่นเป็นอย่างนี้นะเราก็มานึกถึงตัวเราเนี่ยเป็นอืดเหมือนคนตายนั่นแหละแบบนี้เข้าใจไหมเอาแค่ตัวอย่างมาไม่เอาเขามานึกเอาแค่อุบายเข้ามาเท่านั้นนักปฏิบัติจำไปนะให้เอาแค่อุบายเพราะเป้าหมายนี้เราต้องการเห็นตัวเองถ้าใครเห็นว่าเห็นคนตายเป็นยังไงจำได้ ถ้าจำไม่ได้ดูหนังสือเดี๋ยวนี้สื่อก็มีเยอะนะคนเราเนี่ยตับไตไส้พุงมนุษย์เป็นยังไงก็ไปดูนะไปดูเราเห็นคนตายก็ได้เห็นคนแล้วจำได้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเดินไปก็เหมือนเราเป็นซากศพเคลื่อนที่จะนั่งก็ดีจะเดินก็ดีจะนอนก็ดีจะเดิน ให้ทำตลอดวันตลอดคืนตลอด24ชั่วโมงหลับก็ทำตื่นก็ทำหลับตอนหลับทำได้แค่ไหนแค่นั้นเพื่อไม่ให้โอกาสของจิตของเราเนี่ยไปคิดถึงคนอื่นเวลาจิตมันแวบไปหาคนอื่นตัดทิ้งซะแล้วก็ตั้งภาพเราไว้สู้ลองทำดูนะเวลาจิตแวบคนอื่นอัดตัดไว้ แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเคลื่อนที่เราไม่ต้องนั่งสมาธิ
นั่งก็นั่งธรรมดาก็ได้เพราะว่านั่งไม่ไหวหรอกเพราะเราทำทั้งวันทั้งคืนมันเมื่อยนะสมาธิก็นั่งชั่วโมงสองชั่วโมงเขานั่งเป็นครั้งๆคราวๆแต่อันนี้มันทำทั้งวันทำไมเราต้องทำทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าจิตมันออกตลอดวันตลอดคืนเราจำเป็นจะต้องปิดเส้นทางเขาตลอดเวลาเขาไม่ได้บอกว่ากลางวันจะออกกลางคืนจะหยุดเขาไปตลอดดิเราก็ต้องคุมเขาตลอดถ้าไม่งั้นไม่เจริญนี่มันเป็นอย่างนี้มรรคเนี่ยทำมากนะเจริญให้มากอบรมให้มากกะว่าวันหนึ่งเราจะเห็นตัวเองให้มากสมมติเราเนี่ยเห็นคนตายมาก็นึกถึงว่าเราตายวันหนึ่งเป็นไงอ๋อสองวันเป็นไงเดี๋ยวตัวหนอนมันขึ้นอืดขึ้นพองสมมติเอาก่อนจินตนาการก่อนเพราะตาเรายังไม่เห็นก็สร้างภาพขึ้นมาด้วยอุบายเดินไปก็เหมือนตัวเองเนี่ยเป็นหนอนไปด้วยกำลังกินยั่วเยี้ยเลยอย่างนี้เป็นต้นทำอย่างนี้นะเวลานึกถึงเขาเนี่ยนึกเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นคือทำให้จิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยอารมณ์แต่เวลามาคิดถึงตัวเองเนี่ยคิดเรื่องตายเอาตายเนี่ยไปแก้เป็นเนี่ยเพราะโลกมันมีคู่ไงอย่างว่าขาวก็มีดำมืดก็มีสว่างหญิงก็มีชายคิดเป็นแล้วก็คิดตายสิสู้กันคิดตรงข้ามอ่ะไม่คิดตายไม่ได้งานนี้ต้องคิดเรื่องตายสถานเดียวแล้วเราจะเป็นมรรคเพราะโลกเนี่ยคิดเป็นการที่เราคิดเป็นนั่นเนี่ยเราถึงได้ตายบ่อยแต่ถ้าเราคิดตายเนี่ยเราตายครั้งเดียวเราไปนิพพานเลยแก้กันด้วยวิธีนี้เลยนะเพราะโลกเนี่ยเขาคิดว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้โน่นอยากมีนี่อยากเป็นโน่นคิดเป็นนั่นเองรวมความแล้วเวลาคิดเป็นจิตเราวิ่งออกนอกแต่เวลาคิดตายจิตเราหดท้องไหนนะเราต้องคิดแง่ตายฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยต้องคิดตายตลอดเวลาอย่างที่พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าพระอานนท์ว่าพระอานนท์คิดถึงความตายวันละกี่ครั้ง7ครั้งน้อยไปเราตถาคตคิดถึงความตายทุกลมหายใจนั่นคือพระยะเจ้าท่านทำอย่างนั้นแสดงว่าในโลกนี้เนี่ยคนโดยมากคิดเป็นมันถึงได้วิ่งออกไปข้างนอกมันถึงได้ถูกขังไว้ในโลกเราต้องคิดกระตายเข้าไปแก้การที่เราคิดตายเราก็ตายอยู่ดีคนไหนคิดเป็นก็ตายอยู่ดีเราคิดตายไม่ดีกว่าหรือไหนๆก็ตายเราจะได้ไม่ประมาทแล้วก็เราจะได้คุ้นเคยกับความตายคนที่เขาตายเนี่ยคิดเป็นทั้งนั้นเนี่ยตายไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพราะคนเหล่านั้นไม่เคยคิดความตายเลยคิดแต่เรื่องเป็นการที่เราคิดเป็นถ้าเราตายไม่รู้ตายแล้วตายเล่าตายนับชาติไปทวนเพราะเราคิดเป็นแต่ถ้าเราคิดตายเราจะตายชาติสุดท้ายมันเป็นแค่อย่างนั้นนะการที่เราเนี่ยเกิดมาเรามีความตายถ้าไม่นึกถึงความตายแล้วเนี่ยถือว่าเราเนี่ยเบี่ยงเบนความจริงคนโดยมากไม่คิดหรอกเพราะเขาไม่ได้คิดถึงความตายเขาถือว่าการคิดถึงความตายเป็นการคิดที่ไม่ดีเพราะเขาคิดอย่างนั้นแต่ทุกคนไม่คิดตายเรียบแต่คนที่คิดจะไม่ค่อยตายนะเป็นการแก้กันคนไหนคิดตายทั้งวันทั้งวันเรื่องตัวเองตายเนี่ยอายุจะยืนมากเลยจะไม่ค่อยตายหรอกนะแปลกไหมมันแก้กันน่ะฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยคิดตายแล้วจะไม่ตายจะตายครั้งเดียวอายุจะยืนนะอ
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของเราก็ถูกว่าถูกอบรมว่าต่อนี้ไปจิตของเราอยู่แค่ตัวเรานะไม่อยู่กับใครแล้วนะถ้าคนนั้นอบรมอยู่อย่างนี้คืนก็กลางคืนก็ทํากลางวันก็ทํากลางคืนชั้นใดกลางวันฉันนั้นเมื่อวานอย่างไรวันนี้ก็ทําพรุ่งนี้ก็ทําเหมือนวันนี้นะเบื้องบนตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวให้คิดอยู่แค่นี้เอาเป็นว่า เราจะเอาจิตเราแค่หัวกับเท้าเหล่านี้อยู่ในตัวเราเท่านั้นจะไม่อยู่กับใครในโลกเพราะเราจะอยากจะออกโลกอยากจะพ้นทุกข์เมื่อคนนั้นทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันด้วยอุบายอันแยบคายอุบายอันแยบคายหมายความว่าอุบายที่เราตั้งไว้ว่าสมมติเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงเราเห็นคนอื่นตายเป็นยังไงจำได้ไหมจำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นอย่างนั้นอุบายเหล่านี้พาให้จิตคิดไปให้มาก แล้วก็ห้ามจิตสงบด้วยนะให้คิดอย่านิ่งถ้านิ่งไม่ได้ไม่ไปฉะนั้นมรรคจึงเรียกว่าทางเดินอันประเสริฐมรรคเนี่ยแปลว่าทางเดินอันประเสริฐเราจะต้องเอาจิตเดินทางห้ามนิ่งส่วนสมาธิที่เราทำนั่นแหละเขาห้ามคิดแต่ให้นิ่ง แต่มรรคเนี่ยเขาห้ามนิ่งแต่ให้คิดดูดิมันตรงข้ามกันเพราะเราเคยนิ่งมาแล้วแต่ออกมาก็คิดไม่หยุดเหมือนกันนะสมาธิเนี่ยท่านถ้าคิดเนี่ยจิตไม่รวมแต่ถ้าไม่คิดจิตจะรวมแต่มรรคเนี่ยไม่ใช่มรรคเนี่ยต้องคิดให้มากถึงจะเจริญถ้าไม่คิดไม่เจริญเลยไม่ก้าวหน้าเลย ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องให้คิดบางคนบอกว่าคิดอยู่ในอยู่คิดเนี่ยคงจะฟุ้งซ่านสิไม่ฟุ้งยิ่งคิดมากสงบมากวันไหนคิดน้อยสงบน้อยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคิดแล้วฟุ้งซ่านหมายความว่าเราคิดถึงผู้อื่นเป็นได้มีได้อยู่แล้วแต่ในกรณีเดียวกันเราคิดถึงตัวเองเนี่ย ไม่ฟุ้งมีแต่ความสงบเราต้องแยกสองประเด็นว่าในบรรดาความคิดทั้งหมดเนี่ยคิดฟุ้งซ่านก็มีคิดสงบก็มีไม่ได้ตีเหมารวมว่าคิดแล้วฟุ้งซ่านหมดเลยไม่ใช่กรณีที่เราคิดฟุ้งซ่านหมายถึงว่าเราคิดถึงผู้อื่นอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่บัดนี้เราอบรมมรรคเราไม่ได้คิดถึงเขาคิดถึงเรา แต่ในกรณีคิดถึงเราเนี่ยคิดยังไงก็สงบคิดยังไงก็สงบเพราะว่าเราคิดถึงเราจิตมันไม่ได้ออกไปหาใครเราคิดให้มากเจริญให้มากจิตเรายิ่งสงบใหญ่เลยแล้วมรรคก็จะเจริญด้วยวิธีคิดนั้นท่านจึงจัดมรรคว่าเป็นสังคตธรรมธรรมที่จะต้องปรุงแต่ง เมื่อเราปรุงแต่งไปเป็นสังคตธรรมจนกว่าเราจะถึงนิพพานเราค่อยเลิกการปรุงแต่งตอนที่เราไปถึงนิพพานก็กลายเป็นอสังคตธรรมทีหลังนี่คือว่ามรรคเนี่ยจึงเป็นความเข้าใจยากมากสำหรับคนที่ทำสมาธิเพราะคนที่ทำสมาธิเนี่ยเขาจะให้นิ่งอย่างเดียวเลยไม่ได้มรรคจึงเป็นความคิดหรือเป็นธรรมที่ปรุงแต่งชนิดหนึ่ง ที่ปรุงแต่งแล้วทำให้กิเลสเราหมดลงได้แล้วเมื่อหมดแล้วเนี่ยจะเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งทีหลังก็คือนิพพานแสดงว่าทางที่ไปสู่นิพพานนั้นต้องมีการปรุงแต่งไปแต่ส่วนนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแล้วหยุดแล้วพอแล้ว พูดถึงว่าตอนไปเป็นสังคตธรรมแต่นิพพานเป็นอสังคตธรรมนี่คือมรรคฉะนั้นมรรคจึงเป็นการที่บุคคลที่จะนำมาสอนเรื่องมรรคเนี่ยจึงเป็นการที่เข้าใจยากมากจึงไม่ค่อยมีใครมาสอนนะไม่ค่อยมีใครมาสอนเรื่องมรรคเพราะว่าการเข้าใจมรรคเป็นเรื่องยาก ต่อการเข้าใจและคนที่เข้าใจต้องปฏิบัติมาแล้วถึงจะรู้ผลว่ามรรคเป็นเช่นไร
ถ้าไม่ปฏิบัติมาไม่มีทางหรอกจะพูดได้ไม่มีทางที่จะรู้ได้จึงว่ามรรคเป็นของที่ใครจะนำมาตีแผ่เนี่ยเป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจนอกจากคนนั้นเดินมรรคมาก่อนแล้วประสบผลของมรรคนั้นสมควรแก่เหตุผลสมควรแก่ธรรมถึงจะนำมากล่าวได้ อันนี้จึงเป็นเรื่องว่าทุกคนเนี่ยเราจะเห็นว่ามรรคเนี่ยเป็นหนทางที่แปลกที่เราจะต้องใช้จิตคิดจนกว่าเราจะถึงนิพพานเราถึงจะเลิกคิดบางคนก็บอกว่าคิดมากเดี๋ยวก็ฟุ้งไปไม่มีฟุ้งมีแต่สงบเพราะอะไรเพราะว่าคิดถึงคนอื่นนั้นฟุ้งแน่อย่าคิดถึงตัวเองไม่ฟุ้งมีแต่สงบลง ทำไมเราต้องคิดเพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จะต้องคิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราเอากิเลสเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาด้วยความคิดอย่างเช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยคิดมากๆกิเลสเราก็เลยมากด้วยวิธีนั้นคิดถึงเขามากกิเลสเราก็ยิ่งมากแสดงว่ามากด้วยความคิดความคิด เป็นสิ่งที่เพิ่มพูนความมากของกิเลสนั่นเองทีนี้กิเลสมันเข้าไปอยู่ในใจเราเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเข้ามาด้วยความคิดเราก็ต้องเอาออกด้วยความคิดเมื่อเข้ามาด้วยความคิดจะออกด้วยความไม่คิดไม่ได้เหมือนเราคว้าเอาอะไรมาใส่กระสอบสมมติว่ามีคนคนหนึ่งแบกกระสอบไปก็หยิบนั่นใส่หยิบนั่นใส่ ถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วด้วยการคว้าเข้าแต่เวลาเอาออกเนี่ยเราต้องคว้าออกถ้าไม่คว้าออกของก็อยู่ในกระสอบนั้นมันก็ไม่ออกสิตอนเข้าด้วยการคว้าตอนออกก็ต้องคว้าออกตอนเข้าด้วยความคิดตอนออกก็ต้องความคิดสมมุติว่าหญิงก็ดีคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงคิดให้มากเราเคยทำมาเยอะๆแล้ว ทำให้กิเลสของเรามากด้วยความคิดนั้นสังเกตไหมเราคิดใครถึงใครมากเนี่ยกิเลสก็เกิดมากบัดนี้กิเลสมันเกิดมากอยู่แล้วในใจเราถ้าอย่างนั้นหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงทำให้กิเลสเราเยอะต่อนี้ไปเราต้องคิดถึงตัวเองให้มากเท่ากับ รู้ไหมว่าเท่ากับว่าเราเกิดมาคิดถึงเขามากเท่าไหร่ชาติ นี้เราต้องคิดถึงตัวเองมากเท่านั้นแหละพอคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราเป็นฝ่ายดับแล้วกิเลสกามราคะมันถึงจะออกเหมือนน็อตหรือสกรูเนี่ยเวลาเข้าเราต้องหมุนเข้าแต่เวลาออกเนี่ยเราจะดึงออกเนี่ยออกได้ไหม ออกไปได้จะออกได้เพราะอะไรเพราะต้องหมุนออกแสดงว่าเข้าก็คืออาศัยหมุนเป็นสิ่งที่ทำเข้าไปเวลาออกก็ต้องใช้หมุนเป็นสิ่งที่นำออกได้จะเข้าด้วยการหมุนแต่จะออกด้วยการดึงมันไม่หลุดเพราะมันต้องหมุนทั้งคู่ฉันใดเหมือนกันเมื่อก่อนเราคิดถึงเขามากกิเลสก็เลยเกิดมาก ตอนนี้เราต้องคิดถึงตัวเรามากกิเลสมันถึงจะออกได้แสดงว่าเข้าอาศัยความคิดออกก็ต้องอาศัยความคิดจึงเป็นที่มาว่าเราต้องใช้จิตนี้คิดเหนื่อยเพราะมรรคนี้เป็นการถอดกิเลสนั่นเองต้องใช้คิดจึงทำให้จิตนิ่งไม่ได้ไม่เจริญจะและจะไม่ออกเพราะอะไรเพราะเราเคยนิ่งมาแล้ว เรานั่งสมาธินิ่งเนี่ยเรานิ่งมาแล้วออกจากสมาธิมีมานอกสมาธิมามีไหมกิเลสนี่เหมือนเดิมก็บอกแล้วว่านิ่งนั้นมันทับไงแต่ถ้าจะให้ออกอ่ะต้องคิดพอเราทำมาแล้วนิ่งเนี่ยถึงบอกว่านิ่งเท่าไหร่ก็ไม่มีทางออกหรอกกิเลสแต่ต้องคิดถึงจะออกคิดถึงเราก็จะออกนะเข้าใจไหม
มรรคเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นทุกคนต้องคิดให้มากสมมติว่าเอาละเดินก็นั่งเดินก็คิดนอนก็คิดยืนก็คิดคิดถึงตัวเองเป็นอสุภะเป็นซากศพเคลื่อนที่คนนั้นสมมติตัวเองก็เป็นซากศพเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีทำกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำหลับก็ทำตื่นก็ทำหลับก็ทำที่ทำได้ตื่นมาก็ทำต่ออยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยทำไปจากระยะหนึ่งระยะหนึ่งอย่างประมาณสักสองปีจิตเราจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะสังเกตที่จิตเนี่ยจะสว่างขึ้นเลยเมื่อก่อนเรามองตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บเลยแต่ตอนนี้รู้สึกมันเลืองๆแสงแสดงว่าตาเราเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วต่อมามันจะเหมือนฟ้าแลบนะแฟบแฟบเอ๊ะลืมตามาเหมือนฟ้าแลบแต่ไม่ใช่มันเป็นปฏิกิริยาของจิตที่ตาเราบอดมาก่อนอ่ะมันไม่มีอะไรแวบๆเลยเพราะเราบอดสนิทแต่ที่มันแวบๆเนี่ยแสดงว่าตาเราเริ่มฟื้นตาดีเนี่ยก็คือตาบอดตรงนั้นแหละแต่เราถูกรักษาให้มันเป็นตาดีเพราะอะไรเพราะเราจะต้องมีดวงตาเห็นธรรมไงเป้าหมายของเราอยู่ตรงนั้นต่อมาเนี่ยเราเห็นแสงแป๊บแป๊บอยู่ในจิตเราเนี่ยเราก็เฉยเฉยเราก็เฉยเฉยไว้นะเราก็เฉยๆไว้ต่อมาเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไปต่อมาเราจะสังเกตว่าจิตของเราเนี่ยจากแสงที่เหมือนฟ้าแลบแฟบๆก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนกากเพชรนะยิบเต็มไปหมดเลยแสดงว่าตาของเราเริ่มดีละเริ่มเป็นตาดีขึ้นมาเพราะเราจะทำให้เกิดดวงตาคือวิธีนี้แล้วต่อมาเนี่ยเราก็อบรมไปเรื่อยๆไม่รู้ไม่ชี้ไปเห็นตัวเองเป็นซากศพอย่างเดียวไปทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนแล้วเราไม่กลัวนะเพราะว่าเรานึกถึงตัวเราเป็นศพเนี่ยเราไม่กลัวแต่ถ้าเราเอาศพมานึกเนี่ยเรากลัวอย่างนั้นไม่ได้เขาก็ไม่ให้ทำหรอกถ้าใครเอาคนตายมานึกเนี่ยก็ไม่อยากนึกละกลัวแค่เห็นคนตายหน่อยเดียวเนี่ยหลับไม่ลงละมันติดตาแต่ตัวนี้เรานึกถึงตัวเราเองเนี่ยจะกลัวก็ไม่กลัวก็เท่านั้นไม่กลัวก็ต้องเท่านั้นเพราะอะไรมันเป็นเรานะฉะนั้นคนที่ทำนี้บ่อยๆจะไม่ค่อยกลัวผีเป็นคนที่กลัวผีจะเริ่มไม่ค่อยกลัวแล้วเวลาคนตายเนี่ยไม่กลัวเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเห็นคนตายนี่ไม่กล้าดูแต่ทำเงี้ยเริ่มดูได้สบายเลยเพราะว่าอะไรคุ้นมันคุ้นแล้วคุ้นกับตัวเองที่อบรมนั่นแหละเมื่อจิตดวงนี้เนี่ยมันเป็นการผิดปกติจากธรรมชาตินะที่จิตดวงนี้เนี่ยเขาให้เราคิดไปทุนอื่นแต่ถูกอบรมว่ามาคิดถึงตัวเองซึ่งธรรมชาติไม่ได้สอนให้คิดตัวเองธรรมชาติสอนให้จิตเราเนี่ยไปคิดถึงคนอื่นเพราะเราก็ทำตามธรรมชาตินั่นแหละแต่มันทำแล้วมันทุกข์เหลือเกินทำแล้วทำให้เราเนี่ยถูกขังอยู่ในโลกเพราะธรรมชาตินี่โหดร้ายเราก็เลยปฏิเสธธรรมชาติว่าถ้าอย่างนั้นข้าไม่ไปละข้าจะไปทางของข้านะก็คือไปทางของพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าให้โอปนัญญิโกน้อมจิตมาดูตัวซึ่งจิตเนี่ยเขามีไว้ให้คิดถึงผู้อื่นแต่เรากลับคิดถึงตัวเองเพราะอะไรเพราะผู้อื่นเราคิดมาเยอะมันวุ่นวายเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นทางผิดเราก็เลยคิดถึงตัวเองเพื่อจะแก้ปัญหาต่อมาเราคิดถึงตัวเองทั้งวันทั้งคืนไปเรื่อยๆเนี่ยจากเราเห็นเหมือนกากเพชรเนี่ยมันก็จะพัฒนาเหมือนหิ่งห้อยเป็นตัวเหมือนกับแสงลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาถ้าเป็นกากเพชรก็เยอะหน่อยเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นหิ่งห้อยก็น้อยหน่อยนะจากหิ่งห้อยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนดวงดาวก็จะน้อยลงไปอีกไม่กี่ดวงนะมันจะพัฒนาเป็นอย่างนั้นลอยไปก็ลอยมาลอยไปก็ลอยมาอยู่หน้าเรานั่นแหละต่อมาจากหิ่งห้อยมาเป็นดวงดาวแล้วจากดวงดาวแล้วจะเป็นดวงเดือนดวงเดียว
สว่างสวัยเหมือนดวงเดือนดวงจันทร์นั่นแหละดวงจันทร์วันเพ็ญสว่างอยู่ข้างหน้านั่นแหละสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะแต่เป็นข้อสังเกตเท่านั้นเองเพราะเราข้อสังเกตคืออะไรข้อสังเกตว่าเราเอาจิตมาอบรมอย่างนี้นะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในจิตเราบ้างมีอะไรทำให้จิตเราเนี่ยแปลกใหม่มาบ้างมีอะไรเป็นผลลัพธ์ของการอบรมอย่างนี้มาเราจะดูอาการของจิตเราว่าเราอบรมมาตลอดเนี่ยมีอะไรทำให้เกิดการแปลกใหม่มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตเราเป็นข้อสังเกตเท่านั้นเองแล้วนักปฏิบัติก็มาอย่าสนใจอะไรมากให้พิจารณาตัวเป็นอสุภะอย่างเดียวทำไมเราต้องพิจารณาอสุภะเพราะว่าเราจะต้องเอากามออกเพราะตัวกามเนี่ยจะออกได้ด้วยอสุภะเมื่อก่อนเราคิดถึงเขาเนี่ยหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงทำให้เกิดกามราคะตอนนี้เราคิดถึงตัวเองเนี่ยด้วยอสุภะกรรมฐานเพื่อจะเอากามราคะนี้ออกไปถ้าไม่ออกเราก็ไปนิพพานไม่ได้เราจะต้องออกด้วยวิธีนี้จึงเรียกว่าอสุภกรรมฐานเราจะต้องทำทุกคนตราบใดคนนั้นยังมีราคะอยู่จะออกวิธีอื่นไม่ได้เลยต้องอสุภะประการเดียวเราจึงเอาอสุภะมาอบรมไง อสุภะในที่นี้เนี่ยแปลว่าอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามความหมายแล้วคือไม่งามนั่นเองเจริญอสุภะคือเจริญความไม่งามในตัวเรานั่นเองไม่งามแบบไหนล่ะไม่งามแบบร่างเน่าๆร่างเป็นหนอนก็ได้ร่างเป็นขึ้นอืดขึ้นพองก็ได้หรือไม่งามด้วยร่างสดๆเราก็ได้ถ้าใครไม่ชอบร่างเน่าก็เอาร่างสดก็ได้ดูตับดูไตดูไส้ดูพุงดูอุจจาระปัสสาวะในตัวเรานั่นเองว่ามันมีอะไรที่น่ายินดีอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าเจริญอสุภะแปลว่าเจริญความไม่งามนั่นเองนะไม่งามในตัวเราบางคนอาจจะคิดว่าอสุภะคือการที่เห็นศพเป็นหนอนเป็นเน่าอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ใช่รวมความหมดเลยทั้งร่างสดนี้ร่างเน่าร่างไม่สดร่างไม่เน่าก็ช่างแต่ให้เป็นอสุภะเป็นอสุภะหมดเลยแปลว่าไม่งามนะเมื่อเราทำอย่างนี้นานเข้านานเข้าจากดวงดาวก็เป็นดวงเดือนและดวงเดือนดวงนั้นก็ปล่อยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาที่แรกมันอยู่ห่างๆประมาณจักวาโน่นนั่นเองต่อมาก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาติดหน้าผากเราเลยแต่เราก็เฉยๆไว้นะบางครั้งเนี่ยจ้ามาที่ตาเลยเหมือนคนเอาไฟฉายส่องตาเราบางครั้งเราจะเดินกลางคืนเนี่ยจะเดินไปไหนเนี่ยเหยียบผิดเหยียบถูกเลยนะเหมือนกับเราเดินไปตามถนนแล้วก็มีคนเปิดไฟรถสูงมานะเปิดไฟสูงมาเราเดินนี่ลำบากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะไฟมันทิ่มตาเราคนที่อบรมกรรมฐานนี้เนี่ยจะเป็นแบบนั้นเลยแต่มันจะเป็นระยะหนึ่งเท่านั้นนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เฉยๆไว้ตาของเรานี่จ้าไปหมดเลยแสงมันเต็มตาหมดเลยเวลาจะไปไหนเหยียบผิดเหยียบถูกเหมือนกันเพราะว่าแสงมันเข้าตามันทิ่มตาแต่จะเป็นอยู่ไม่นานเราก็อบรมพิจารณาอสุภะไปเรื่อยๆแล้วแสงตรงนั้นก็จะกลืนตัวเราไปไม่จ้าที่ตาละกลายว่าสวมตัวเราไปทั้งตัวเหมือนกับตัวเรานี้ออกแสงไปหมดเลยเราถึงจะเป็นเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเห็นทั้งตัวเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะ
ความเห็นอันนี้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นจากกลางวันกลางคืนมากขึ้นจนตัวเราเนี่ยแสงออกทั้งตัวเลยกลางคืนนี่จะชัดเจนเลยเหมือนเราเนี่ยอยู่บ้านก็เหมือนบ้านทั้งหลังสว่างไปด้วยตัวเราก็ออกแสงเหมือนแสงออร่าอย่างนั้นเนี่ยสว่างสวยมึกคือไม่เคยเป็นมาก่อนเลยไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเลยว่าเราจะเป็นคนเช่นนั้นได้นี่คือมรรคนะอบรมอย่างเงี้ยมรรค ถ้าจิตเราจะนิ่งมากแล้วเวลาเห็นตัวเองเนี่ยจะร้องไห้ใหม่ๆจะร้องไห้เยอะเลยร้องไห้ปิติใจร้องไห้สังเวชใจว่าเราไม่มีอะไรกิเลสของเราจะน้อยลงอ่อนลงเพราะว่านานเหลือเกินที่เราไม่ปล่อยให้จิตเราคิดไปถึงหญิงและชายชายก็ไม่คิดถึงหญิงหญิงก็ไม่คิดถึงชายคิดถึงตัวเองทั้งหมด ทำให้การเหินห่างจากการคิดแบบนั้นน่ะนานเข้าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทำให้จิตเราไม่ได้โอกาสคิดถึงคนอื่นเพราะคิดเราตัดหมดเลยทำให้ก่อตัวขึ้นเป็นสมาธิขึ้นมามากมายตัวของเราเนี่ยเป็นแท่งของสมาธิทั้งหมดเลยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดสมาธิยิ่งเกิดมากไม่ได้ฟุ้งนะอย่างที่เขาพูดกัน นะคิดถึงคนอื่นในฟุ้งอยู่แล้วแต่คิดถึงตัวเองเนี่ยสงบมากเลยกิเลสเราก็ลดลง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 ในที่สุดแล้วเราก็เห็นตัวเองจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะแจ้งไปหมดเลยลามไปทุกที่เลยเห็นหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวทั้งกลางวันกลางคืนสว่างสวยเมื่อเราเห็นอย่างนั้นดวงตาเราเปิดแล้ว เห็นชัดแล้วก็ความเห็นนี้จะไม่ดับเลยตลอดชีวิตจะไม่กลับไปบอดอีกเหมือนเมื่อก่อนจะไม่มีเลยนี่คือทางพ้นทุกข์อันนี้คือมรรคนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็รักษาความเห็นนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่เอาละตอนนี้ไปนะจิตของเราต้องอยู่กับตัวเองเท่านั้นเราจะไม่เอาจิตไว้กับใครเลยในโลกนี้ เหมือนไก่ตัวนั้นน่ะเวลาตายปุ๊บเอาใจไปไว้กับไก่ตัวโน้นไก่ตัวโน้นตัวนั้นมันถึงได้กลับมาที่ฟาร์มนั้นใหม่แล้วก็มาเกิดเป็นลูกเจี๊ยบใหม่แสดงว่าจิตเราผูกพันสิ่งใดเราจะต้องกลับมาสิ่งนั้นกลับมาเกิดอีกแต่ถ้าจิตของไก่ตัวนั้นอยู่ที่ตัวไก่เองเหมือนคนทุกคนน่ะเอาจิตไปฝากคนอื่นเราต้องมาเกิดใหม่แต่ถ้าเอาจิตมาฝากไว้ตัวเองเนี่ยไม่เกิด เพราะอะไรเพราะตัวเองเห็นตัวเองและตัวเองเริ่มเบื่อหน่ายตัวเองการที่เราเบื่อหน่ายสิ่งใดเราจะกลับมาสิ่งที่เบื่อหน่ายนั้นได้อย่างไรเปรียบเหมือนคนที่อุจจาระปัสสาวะแล้วเนี่ยจะหันกลับมามองอุจจาระปัสสาวะเนี่ยไม่อยากจะมองแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นของทิ้งเป็นของเบื่อเป็นของที่ไม่พึงประสงค์แล้ว ฉันใดก็เหมือนกันที่เราเห็นร่างกายนี้เราเบื่อหน่ายร่างกายนี้เหลือเกินถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกับร่างกายนี้ก็ตามแต่เราอยู่ไปเราก็เบื่อไปอยู่ไปเราก็เบื่อไปการที่เราตายจะกลับมาเอาร่างนี้อีกมาสู่ร่างนี้เราไม่มาเราเบื่อไม่มาคนอื่นก็เบื่อเราก็เบื่อไม่มาสักคนเลยเราจะพ้นโลกด้วยวิธีนี้ ฉะนั้นเมื่อตัวเองเห็นตัวเองจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วเอาเห็นนั่นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเอาละในต่อนี้ไปเราจะเอาจิตของเราไว้ที่ตัวเองเท่านั้นเราจะไม่ฝากจิตเราไว้กับใครๆในโลกนี้แม้แต่สิ่งใดสิ่งใดก็ตาม เมื่อคนนั้นคิดว่าเราจะเอาเราเป็นเครื่องอยู่นั้นกลายเป็นว่าเครื่องอยู่ใหม่ของเรานั้นคือตัวเองแต่ขณะที่อยู่นั้นก็ไม่ได้รักอะไรไม่ได้ยินดีในร่างนี้อะไรมิหนำซ้ำยังเบื่อหน่ายอีกเบื่อหน่ายตัวเองได้เท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อหน่ายโลกเท่าไหร่ก็เบื่ออารมณ์เท่านั้นเบื่ออารมณ์เท่าไหร่ก็เบื่อหญิงเบื่อชายเท่านั้น เบื่อหญิงเบื่อชายเท่าไหร่ก็คลายความเป็นหญิงเป็นชายเท่านั้นเบื่อไปเบื่อไปแล้วก็คลายความเป็นหญิงเป็นชายออก
ในที่สุดเราเห็นตัวเองแจ้งไปหมดเราก็ได้แทงตลอดด้วยปัญญาของเราว่าโอ้ร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าและความเห็นนั้นไม่เคยดับเลยตลอด24ชั่วโมงเพราะเราทำ24ผลนั้นก็24เราก็มีสมาธิ24ชั่วโมงถึงเราไม่เคยมีอย่างนั้นเลยมาก่อนอย่างมากเรานั่งสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงก็แค่มีแค่2ชั่วโมงเองแต่เมื่อเราอบรมมรรคสมาธิเรามี24ชั่วโมงตลอดเวลาซึ่งมากกว่าที่เราทำสมาธิหลายเท่าทั้งที่ว่าเราก็ไม่ได้ทำสมาธิได้แต่พิจารณาร่างกายนี่เองเมื่อเราเห็นร่างกายนี้แจ่มแจ้งออกมาสติปัญญาของเราก็แทงตลอด ในอริยสัจว่าร่างกายของเราเป็นของว่างเปล่าเมื่อก่อนเราคิดว่าเรามีอยู่ในร่างนี้คำว่าเราในที่นี้เนี่ยมันเป็นคำที่เราสมมุติขึ้นมาเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยมีฉันทะญาณว่าเรามีอยู่ ถ้าใครถามว่าอันนี้ใครเราก็บอกว่านี่เราอันนี้ชื่อใครเราก็บอกว่านี่ชื่อเรานี่บ้านใครสามีภรรยาใครเราก็บอกว่าชื่อเราสามีภรรยาเราลูกของเราบ้านของเราทรัพย์สมบัติของเราคำว่าเราหรือของเรานี้เป็นความหมายมั่นของจิตที่ สำคัญมั่นหมายว่ามันมีอยู่ทีนี้เมื่อมีอยู่ทั้งที่เราเนี่ยก็ไม่ได้เห็นตัวเองว่าเราอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเรามาอบรมมรรคเราเห็นตัวเองตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเราจึงค้นหาคำว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนของร่างนี้เราไปดูสมองที่ว่าเราอยู่ตรงนี้ไหม เราไปดูหัวใจที่ว่าเราอยู่ตรงนี้ไหมดูตับดูไตดูไส้ดูพุงว่าคำว่าเราเนี่ยเราจะบัญญัติว่ามันอยู่ตรงไหนของร่างอันนี้ในเมื่อมีคำอ้างมีคำกล่าวว่านี่ชื่อเรานี่ลูกหลานของเรานี่สามีภรรยาของเรานี่ทรัพย์สมบัติของเราเรามีความอ้างว่าเรามีอยู่คำนี้เนี่ยเป็นคำที่มาจากอะไร ที่เราพูดอย่างนั้นคันเมื่อเราเห็นร่างนี้แจ่มแจ้งด้วยการอบรมมรรคนี้เราจึงค้นหาครับว่าเรานี่อยู่ตรงไหนปรากฏว่าหาไม่เจอดูตับดูไตดูไส้ดูพุงว่าเราอยู่ตรงนี้ไหมก็ไม่มีที่อยู่สักอย่างดูที่กะโหลกศีรษะก็มีแต่มันสมองดูหัวใจก็มีแต่เลือดแต่เนื้อดูตับไตไส้พุงก็มีแต่อุจจาระปัสสาวะ ไม่มีอะไรเราในที่นี้เป็นคำที่ตัวเองสมมุติขึ้นมาหรือเป็นคำที่ตัวเองสำคัญมั่นหมายเมื่อจิตเห็นอย่างนี้ต้องผิดหวังต่อการที่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นมาการก่อนว่าเราสำคัญมั่นหมายว่าเรามีอยู่แต่บัดนี้เราไปเห็นแจ้งด้วยการอบรมนั้นด้วยมรรคนั้นปรากฏว่าเราไม่มี ทำให้จิตเนี่ยพลิกผันความเข้าใจอันเก่านั้นออกไปว่าเมื่อก่อนเราสำคัญว่าเรามีแต่บัดนี้เราไปค้นหาจึงรู้ว่าเราไม่มีจึงเปลี่ยนความเห็นใหม่แล้วก็ทิ้งความเห็นเก่าความเห็นเก่านั้นเป็นอวิชชาว่าเรามี แต่ความเห็นใหม่นี้เป็นวิชชาวิชชาแปลว่ารู้อวิชชาแปลว่าไม่รู้เมื่อก่อนไม่รู้ก็สำคัญว่าเรามีอยู่แต่บัดนี้รู้แล้วว่าเห็นแล้วแต่เราก็ไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้อวิชชาก็ถูกทำลายด้วยวิชชาถ้าเราเห็นว่าเราไม่มี ตาจะเป็นของเราได้ยังไงหูจะเป็นของเราได้ไงจมูกลิ้นกายใจจะเป็นของเราได้ยังไงรูปรสกลิ่นเสียงจะเป็นของเราได้ยังไงเมื่อจิตออกไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นของเราได้อย่างไร
ในเมื่อเราก็ไม่มีของของเราจะมีได้อย่างไรปัญญาในที่นี้ก็แทงตลอดในสิ่งเหล่านั้นว่าอริยสี่ว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัตินี่ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั้นเมื่อกูคนรู้อย่างนั้นอริยสัจ4ก็เปิดขึ้นมาว่าอ๋อทุกข์เรารู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมั่นหมายว่าเรามีอยู่เหตุของทุกข์ก็คือความไหลไปของจิตที่ไม่หยุดหย่อนแล้วก็มีความยึดมั่นความไหลของจิตไปที่ไม่หยุดหย่อนนั้นมาจากความยึดมั่นในตัวเราว่าเรามีอยู่การดับทุกข์นั้นก็คือทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งบ้างแล้วเห็นแล้วชัดแล้วว่าเราไม่มีหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่เราอบรมมาถูกต้องดีแล้วการแทงอริยสัจ4ได้เกิดขึ้นแก่คนนั้นธรรมะจักขุก็เกิดขึ้นเมื่อธรรมะจักขุเกิดขึ้นเห็นความจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเราไม่มีเราร่างกายนี้ไม่มีเราคำว่าเราไม่มีในที่นี้ก็ไม่ควรจะคิดอะไรในโลกต่อไปไม่ควรจะคิดเอาใจไปผูกพันไว้กับใครในโลกนี้ต่อไปใจของเราก็เลยตัดความสัมพันธ์ระหว่างใจของเรากับโลกขาดกันว่าต่อนี้ไปเราจะไม่เอาจิตไว้กับใครอีกแล้วนอกจากไว้ที่ตัวเองเท่านั้นทำให้จิตของคนนี้หลุดออกจากโลกต่อนี้ไปจิตของคนนี้ไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วอยู่ที่ไหนอยู่แค่ตัวเองหัวถึงเท้าแล้วก็รอวันตายอยู่จิตของคนนี้จึงไม่ล่องลอยไปตามตาตามหูจมูกลิ้นกายใจได้สำเร็จคนนี้ก็คือพระโสดาบันโอ้แค่โสดาบันหนึ่งเด้อโสดาบันจิตไม่รั่วนะเป็นสมาธิตลอดเวลาไม่มีจิตอยู่ข้างนอกตัวเลยนี่คือมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นการเปลี่ยนเส้นทางของจิตทำลายทางเส้นเก่าสร้างทางเส้นใหม่ขึ้นมาทำลายภาพของขุกคนออกไปในจิตเราแล้วก็สร้างภาพตัวเองขึ้นมาแทนที่ภาพทั้งหมดจึงอยู่กับตัวเองตลอดไงเมื่อเป็นอย่างนั้นตาของตัวเองก็เปิดแจ้งออกมาเห็นหมดเลยว่าตัวเองเป็นอย่างไรเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงและความเห็นนี้ไม่เคยดับอีกเลยตลอดชีวิตเราจะไม่ดับอีกเลยถ้าเรามีอายุถึง100ปี100ปีคนเราจะแจ้งอยู่อย่างนี้กลางวันก็แจ้งเท่ากับกลางคืนกลางคืนก็แจ้งเท่ากับวันไม่มีวันไม่มีคืนสว่างสวายอยู่นี่คือดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วมาจากตรงนี้จักขุอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิอโวโกอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิที่ทำมาจากกัปปวัตนสูตรที่สวดกันเกิดจากตรงนี้ฉะนั้นคนที่อบรมมรรคได้เนี่ยเป็นพระโสดาบันได้จิตจะไม่อยู่นอกตัวเลยวันหนึ่ง24ชั่วโมงไม่มีจิตอยู่นอกเลยสงบมากทั้งที่คิดมากนะบอกแล้วคิดมากเท่าไหร่สงบเท่านั้นมันมาเองถ้าสมาธิแบบนี้ไม่ใช่สมาธิแบบที่เราทำกันอันนั้นมีเข้ามีออกอันนี้ไม่มีเข้ามีออกอันนี้มาสมาธิยามักเขาเรียกว่าญาณทัศนะหรือเรียกสั้นๆเขาเรียกว่าญาณอันนั้นมันฌานฌานมันเป็นสมาธิโลกแต่อริยมรรคเป็นสมาธิพ้นโลกฉะนั้นคนที่หลุดพ้นได้ก็คือพ้นจากภาพคนอื่นต่อนี้ไปจิตของเราไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองครองโลกวันหนึ่งมีภาพตัวเองชัดที่สุดภาพคนอื่นนึกไม่ออกเปลี่ยนด้านแล้วตอนนี้เปลี่ยนด้านแล้วดีเหมือนกันนะไม่มีภาพใคร
หญิงก็จะไม่มีภาพชายอยู่ในจิตนั้นอีกชายก็จะไม่มีภาพผู้หญิงอยู่ในจิตนั้นอีกต่อไปราคะโทสะโมหะเบาบางแทบจะหมดอยู่แล้วนี่คือมรรคเพราะอะไรเพราะตัดภาพคนอื่นทิ้งอยู่ประการเดียวมานานแล้วจนกว่าภาพเราจะแข็งแรงขึ้นมาภาพเราที่แรกมันก็เลอะเลือนๆนะค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆต่อไปจะไม่เป็นอสุภะละเป็นร่างจริงเลยจะไม่มีร่างอสุภะเลยร่างแท้ๆของเราต้องสดๆเห็นชัดหมดเลยแล้วความเห็นนี้เห็นตลอดทุกวินาทีเห็นต่อเนื่องไปพื้นเลยไม่มีขาดช่วงเลยนั่นคือพระโสดาบันยังขาดช่วงอยู่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เขาเรียกว่าถ้าขาดช่วงเหมือนจุดไข่ปลาจุดไข่ปลาเนี่ยจุดไปจุดไปจุดไปเนี่ยเห็นตัวเองเป็นครั้งไปแล้วก็หายแล้วก็เห็นเป็นครั้งๆหายเป็นจุดไข่ปลาแต่ก็จุดบ่อยๆจุดบ่อยๆจุดบ่อยๆเมื่อจุดไข่ปลานั้นเรียงกันเป็นเส้นทึบก็กลายเป็นเส้นทึบได้ในที่สุดเส้นทึบก็คือจุดไข่ปลาที่ต่อเนื่องนั่นเองชิดติดกันนั่นเองฉะนั้นเมื่อชิดติดกันสติเราก็ไม่เผลอแล้วแสดงว่าจุดไข่ปลามีอยู่เนี่ยแสดงว่าเผลออยู่ฉะนั้นคนที่อบรมอริยมรรคเนี่ยสติจะดีมากคือวันหนึ่งจะไม่มีการเผลอเลยถ้าคนนั้นอบรมแก่กล้ามาแล้วนะคำว่าเผลอไม่มีส่วนคนธรรมดาเผลอมีไหมโอ้ยเยอะเลยบางครั้งเผลอเป็นชั่วโมงใช่ป่าวโยมผมเป็นชั่วโมงเลยนึกลืมไปเลยนึกคิดมันได้โอ้โหผมคิดตั้งนานแล้วนะเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยกว่าจะรู้ตัวโอ้โหครึ่งคนชั่วโมงแล้วเป็นอย่างนั้นไหมเผลอบ่อยไหมวันหนึ่งโอ้นับไปถ้วนแต่คนอบรมอริยมรรคเนี่ยตอนแรกก็เผลออยู่นะเผลอน้อยลงน้อยลงน้อยลงสุดท้ายก็ไม่มีเผลอเลยเผลอไม่มีเผลอไม่มีกับรั่วไม่มีอันเดียวกันเพราะเผลอเมื่อไหร่ก็รั่วเมื่อนั้นเนี่ยสังเกตดูสิฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาเขามาคิดกิเลสเราถึงได้มากไงตอนนี้เนี่ยหญิงก็คิดถึงหญิงชายก็คิดถึงชายและมีหนำซ้ำตัวเองเบื่อตัวเองเมื่อตัวเองเบื่อตัวเองรู้เองจะเรื่องอะไรจะเอาคนอื่นมาคิดล่ะตัวเองยังคิดถึงตัวเองยังเบื่อเลยเพราะอะไรเบื่อในสิ่งปฏิกูลเต็มไปด้วยเลือดเต็มเนื้อเพราะความเห็นนั้นไม่เคยดับเลยนะและจะไม่ดับตลอดชีวิตซึ่งพระยาเจ้าเนี่ยจิตของท่านจะไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วนะฉะนั้นพระโสดาบันจึงทำให้จิตของท่านเนี่ยไม่ออกจากนอกตัวขณะที่เป็นอยู่นี้จิตของท่านก็ไม่ออกเพราะมีปัญญาแจ่มแจ้งแล้วว่าออกไปเป็นอวิชชาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการที่ไม่จิตออกไปนั้นวิญญาณหกก็ดับลงไปดับวิญญาณเลยนะคนที่ไม่จิตออกนั่นคือดับวิญญาณเลยนะเพราะจิตออกนี่คือวิญญาณหกนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนเป็นเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่จิตก็ไม่ออกสมมุติว่าคนเนี้ยเป็นโสดาบันแล้วตายทันทีตายตอนนั้นน่ะตอนก่อนตายจิตท่านก็ไม่ออกตอนตายก็ไม่ออกเมื่อไม่ออกโอกาสที่คิดดีก็ไม่มีคิดชั่วก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรจิตว่างสว่างสงบปิดนรกเลยแสดงว่าจิตเรารั่วทางตานั่นคือนรกรั่วทางหูจมูกเรื่องกายใจคือนรกถ้ารั่วอยู่นรกก็มีอยู่ถ้าไม่รั่วนรกก็หมดคนนั้นถือว่านรกปิดแล้วนะส่วนคนที่ทำสมาธิธรรมดาเนี่ยตอนที่เขาเข้าสมาธิอยู่นั้นตอนนั้นถ้าตายไปเกิดพรหมโลกแต่ถ้าเกิดว่าออกจากสมาธิมาคิดไม่ดีอีกแล้วแสดงว่าจากพรหมโลกก็ลงนรกนั่นเอง
แสดงว่าคนที่ทำสมาธิฌานเนี่ยนรกไม่ปิดคือนรกไม่ปิดเราสังเกตไหมว่าดำสมาธิเวลาออกมาเนี่ยเอาละคิดนะไม่ดีแหละตอนที่เข้าสมาธิก็ไม่ได้คิดนะแต่ออกมาคิดไปแล้วแสดงว่านรกไม่ปิด แต่พระโสดาบันเนี่ยปิดนรกได้แต่พระพรหมเนี่ยปิดไม่ได้ซึ่งพระโสดาบันใหญ่กว่าพรหมโลกอีกคุณธรรมสูงกว่าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอริยมรรคเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าเราต้องทุกคนต้องไปทางนี้ถ้าไม่ไปทางนี้ไม่ได้ เมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายของเราลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นข้างนอกเห็นข้างในฉะนั้นพระโสดาบันจึงพิจารณาร่างกายต่อไปอีกพิจารณาต่อไปอีกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสิ้นเลยจิตจะสงบมาก จนที่ว่าไม่มีอะไรอยู่ในใจนั้นอีกแล้วนะความเป็นหญิงเป็นชายก็สูญสิ้นไปไม่เหลือแล้วแต่ร่างนั้นยังเป็นหญิงเป็นชายอยู่ก็จริงแต่ความเป็นหญิงเป็นชายที่อยู่ในใจนั้นไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นสุดนั่นคือพระอนาคามีถ้า ชีวิตดับในขณะนั้นมนุษย์และเทวดาก็ไม่มาเกิดแล้วที่แรกปิดนรกก่อนเหลือมนุษย์เทวดาไว้ฉะนั้นพระโสดาบันนี่เหลือมนุษย์กับเทวดาปิดนรกก่อนมนุษย์เทวดานี้เหลืออยู่ต่อมาเป็นพระอนาคามีมนุษย์ก็ไม่มาเกิดเทวดาก็ไม่มาแล้วถือว่าต่ำเพราะมนุษย์กับเทวดายังมีกามอยู่แต่พระอนาคามีไม่มีกาม ไปเกิดที่ไหนสุทธาวาสห้าเป็นพรหมโลกแต่พรหมโลกอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ใช่ฝ่ายโลกีนั้นเป็นฝ่ายโลกุตตระก็คือสุทธาวาสห้าซึ่งสุทธาวาสห้าเนี่ยต้องเป็นพระอนาคามีอย่างเดียวที่ไปเกิดแต่พรหมที่เกิดนอกนั้นเป็นพรหมโลกียังไม่ได้สิ้นราคะโทสะโมหะอะไรอันนั้นพรหมแบบพรหมโลกีคนละส่วนกันนะ ฉะนั้นเท่ากับว่าต่อไปเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์พรหมโลกก็ไม่มาเกิดแล้วหลุดไปเลยไม่มีแล้วพบไหนๆก็ไม่มีแล้วนั่นคือพระอรหันต์ปิดไปทีละเปาะไปละเปาะทีละอย่างละอย่างที่แรกปิดนรกก่อนเหลือมนุษย์เทวดาต่อมาก็ปิดมนุษย์เทวดาเหลือพรหมโลกต่อไปก็ปิดพรหมโลกนิพพาน จิตนิ่งมากถ้าจิตไม่มีไปเลยตลอดกาลฉะนั้น24ชั่วโมงไม่มีจิตเด็ดรอดแม้แต่นิพพิหนึ่งก็ไม่มีดีไหมอย่างนี้นี่คือมรรคนะอบรมอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นโยมไปไม่ได้หรอกโยมนะถ้าทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้มันไม่ไปถึงไหน นิ่งจริงแต่ออกมาไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปหาคนอื่นอีกแล้วเพราะอะไรไม่เห็นตัวและกิเลสหมดไหมไม่หมดเอาเราตอนนิ่งล่ะมันทับไว้ทับเฉยๆนะต้องแยกแยะมรรคกับสมาธิคนละเรื่องเลยกลายเป็นว่ามรรคเนี่ยคิดให้มากเจริญให้มากจิตสงบมากมากจนหลุดเลยหลุดพ้นเลยจิตไม่รู้ไง ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นทางที่ว่าเราต้องออกจากโลกด้วยวิธีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย จิตของคนนั้นเนี่ยไม่อยู่กับโลกตอนเป็นก็ไม่อยู่แล้ว
จิตของเราเนี่ยไม่อยู่แล้วตอนเป็นก็ไม่อยู่แล้วก็เห็นแจ้งร่างกายนี้ชัดหมดเลยชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกชัดขนาดที่ว่าเรานึกถึงคนอื่นชัดเมื่อใดชัดอย่างไรเมื่อก่อนจิตชัดกว่านั้นขนาดนั้นแหละ แล้วจิตของเราชัดขนาดนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นแจ่มแจ้งว่าร่างกายของเราเป็นของว่างเปล่าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครเป็นสักแต่ว่ากายนี้ทำให้เราได้เห็นว่าถ้ากายนี้เป็นของว่างเปล่าทุกอย่างก็ไม่ควรหมายมั่นไม่มีไม่ควรที่จะผูกพันด้วยใจของเราว่านั่นเป็นเรานั่นของเรา จิตก็คลายทุกอย่างไม่ฝากไว้อะไรกับใครแม้แต่ร่างกายของเราที่เห็นอยู่นี้ว่าเป็นของว่างเปล่าเราก็เบื่อหน่ายไม่ฝากอะไรไว้แต่อาศัยไปก่อนอาศัยไปแล้วก็รอวันตายถ้าตายแล้วเราก็ทิ้งไปร่างกายนี้เป็นของที่ไม่ใช่ของเรา แล้วการฝึกอย่างนี้เนี่ยฝึกครั้งเดียวเราไม่ต้องฝึกเลยแล้วไม่ได้มาฝึกเลยเนี่ยผลอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงจิตหนึ่งเดียวเสมอตลอดกลางวันตลอดกลางคืนจะหนึ่งเดียวอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนก็จะเป็นจิตที่หนึ่งเดียวการไปไม่มีการมาไม่มีการคิดไม่มีทั้งสิ้น เมื่อจบแล้วแต่ตอนไปต้องคิดก่อนคิดให้มันแจ้งคิดอยู่ในตัวเราท่องเที่ยวในตัวเราให้มันแจ้งถ้าแจ้งแล้วก็จบเลยไม่ต้องคิดจนกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยเป็นจิตที่แจ้งร่างกายหมดแล้วไม่เหลือแล้วชัดมากชัดกว่าตาเนื้อของเรานี่หลายเท่าตาเนื้อสู้ไม่ได้นะปรากฏว่าตาในของเราเปิดได้ วันวันหนึ่งนึกถึงตัวเองนะชัดแจ้งหมดเลยแต่นึกถึงใครไม่ออกสักคนเลยแต่เราเองก็ไม่นึกด้วยทำให้จิตเรามีแต่ภาพเราเท่านั้นไม่มีภาพใครเลยอยู่ในโลกที่เราเอามาอยู่ในใจเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วส่วนปุถุชนคนทั่วไปวันวันหนึ่งมีแต่ภาพใครต่อใครเต็มในใจยกเว้นภาพเราคนเดียวที่ไม่มี นอกนั้นมีหมดนี่คือปุถุชนแต่อริยชนเนี่ยวันหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองไม่มีภาพใครดังนั้นแล้วภาพตัวเองนั้นไม่เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะเป็นไปได้ยังไงว่าหญิงก็ไม่คิดถึงชายชายก็ไม่คิดถึงหญิงราคะจะเกิดได้อย่างไรเกิดไม่ได้หรอกเกิดไม่ได้ มันมีแต่มันเกิดไม่ได้หรือว่ามันไม่ได้ไม่มีถึงไม่เกิดก็คือไม่มีแล้วก็ไม่เกิดที่มีก็หมดแล้วไม่ได้ข่มไว้ไม่ได้ปิดไว้ไม่ได้หินทับหญ้าเป็นเพราะไม่มีแล้วก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าไม่ใช่ของเราเบื่อหน่ายเราจึงเบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายเขาจึงคลายเขา ขายเขาก็ขายหญิงขายชายก็เลยหมดความเป็นหญิงเป็นชายในที่สุดคนนั้นก็คือพระอนาคามีนะพระอนาคามีนี้หมดเลยนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอบรมพิจารณาร่างกายไปเนี่ยไปถึงพระอนาคามีเราค่อยหยุดแล้วไม่พิจารณาต่อแล้วถือว่าบริบูรณ์แล้ว ถ้าเป็นน้ำก็คือเต็มแก้วแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำใหม่เข้าไปก็ล้นทิ้งเปล่าเขาเรียกว่าน้ำชาล้นแก้วนั่นเองนะเต็มแล้วเนี่ยเราจะรินน้ำชาเข้าไปเนี่ยน้ำก็ล้นทิ้งหมดเลยเพราะไม่หลับแล้วชั้นใดก็เหมือนการพิจารณากายเนี่ยพิจารณาจนไม่หลับเราก็จบแล้วถือว่าแจ้งแล้วแล้วความแจ้งอันนี้ไม่เลอะเลือนเหมือนเมื่อก่อนแล้ว จิตเราบริบูรณ์ร่างกายตัวเรานี่ออกแสงไปเลยนะสว่างหมดเลยนะเหมือนเรานี่มีแสงออกทั้งตัวเลย
แล้วก็แสงสว่างเนี้ยยันตายเลยไม่เคยดับเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะนั่นเนี่ยเขาเรียกว่ารู้แจ้งแจ้งอย่างนั้นนะนั่นคือแจ้งสว่างไปหมดกลางคืนก็เท่ากลางวันกลางวันก็เท่ากับกลางคืนไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันสว่างทะลุทะลวงไปหมดเลยเหมือนโลกธาตุเนี่ยเราสว่างไปหมดแบบนั้นเนี่ยอันนี้คือ เห็นแจ้งในพระธรรมคำสอนพระเจ้าจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสองแล้วจะไม่มีอะไรคิดไม่มีความคิดไม่จิตไม่คิดอะไรไม่มีอะไรปรุงแต่งของจิตได้และจิตเราเอาอยู่หมดเลยไม่มีส่วนไหนที่จิตเราไม่เอาอยู่อยู่หมดเลยอยู่ในกำมือหมดเลยนะไม่เหมือนจิตปุถุชนเนี่ยหลุดมือหมดเดี๋ยวดึงโน่นเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวไปโน่น หลุดเมื่อก่อนก็เป็นแบบนั้นแหละนะทุกคนเป็นแบบนั้นมาก่อนทั้งนั้นเป็นเหมือนพุทธก็เป็นปุถุชนมาก่อนทั้งนั้นแต่ฝึกไปแล้วมันเป็นอย่างนี้นะเอาอยู่จิตเอาอยู่หมดเลยจิตไม่มีหลุดมือแน่นอนไม่มีหลุดเป็นสมาธิตลอดเวลาเมื่อเราไปเรียนเป็นเมื่อเราอบรมไปถึงพระอนาคามีแล้วรู้เลยว่าความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นแล้วร่างกายนี้เราพิจารณาแจ้งแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยจะมีทางแยกสองทางทางหนึ่งก็คือว่ารวบรวมสติปัญญาแล้วก็หมดอาสวะเลยเป็นพระอรหันต์โดยที่ว่าไม่ทำสมาธิฌานที่หลังเขาเรียกว่าพระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติก็คือหลังจากเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ย คือตามจริงแล้วมรรคมีองค์แปดเนี่ยข้อแปดเนี่ยเราต้องอบรมสั้นขั้นสุดท้ายก็คือทำฌานทำฌานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสมาธิฌานที่เราเคยฝึกครั้งแรกนะกลับเอามาทำอีกครั้งหนึ่งเพราะคำครั้งแรกเนี่ยทดลองทำเฉยๆแต่พระอรหันต์บางองค์ไม่เอาไม่ชอบทำไม่จำเป็นต้องทำท่านก็รวบรวมสติปัญญาแล้วก็บรรลุธรรมไป กลายเป็นว่าบรรลุด้วยปัญญาเขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกแต่เมื่อเราบางองค์พระอรหันต์บางองค์เนี่ยหลังจากเราพิจารณาตัวเองจบแล้วก็ทำฌานทั้งสี่ขึ้นมาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานก็คือเอาจิตเพ่งที่ตัวจิตแล้วก็ให้จิตนี่เป็นสมาธิฌานขึ้นมาเหมือนที่เราทำครั้งก่อนนั่นแหละทำตอนหลัง หลังจากที่เราเห็นแจ้งตัวเองแล้วเป็นพระอนาคามีแล้วเมื่อเราทำฌานขึ้นมาให้ชำนิชำนาญในฌานนั้นคือทำไม่ยากแล้วเพราะขณะที่ไม่เข้าสมาธิเนี่ยจิตเราก็หนึ่งเดียวอยู่แล้วแต่เพียงแต่ไม่เป็นฌานมันเป็นญาณเราจะโยกจากญาณมาเป็นฌานเราต้องฝึกอีกนิดเดียวไม่มากนะ เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็ทำฌานได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตฌานจิตเราสามารถจะเข้าฌานออกฌานได้แล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามคือน้อมจิตไปทางวิชชาสามก็คือหนึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้สามารถจะระลึกชาติได้ ด้วยอำนาจของฌานนั้นสามารถจะระลึกชาติได้ว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาตินะสามารถจะเห็นชาติตัวเองนั้นหลายภพชาติด้วยอำนาจของการอบรมสมาธิฌานนั้นด้วยวันบุญวาสนาบารมีที่สร้างสมมา หลังจากเห็นภพชาติตัวเองมากมายว่าการเกิดการตายแต่ละชาติของเหล่านั้นมาจากจิตที่เราผูกพันกับโลกนี่เองถึงได้เกิดได้ตายน่าสังเวชใจว่าเกิดแก่เจ็บตายของเหล่านั้นมาหลายชาติตั้งนานบัดนี้อวสานแล้วเราไม่ขอมาเกิดได้อีกแล้วเบื่อหน่ายเรามีทางออกแล้วหลังจากนั้นก็น้อมจิตไปดูผู้อื่นที่ว่าผู้อื่นเป็นอย่างเราไหม ก็เห็นด้วยทิพย์ประจักษุก็คือเห็นด้วยตาทิพย์ว่าเดี๋ยวคนนั้นตายแล้วไปเกิดตรงนี้เดี๋ยวคนนี้ตายแล้วไปเกิดตรงนั้นโอ้มากมายก่ายกองเห็นมนุษย์และเทวดาเนี่ยตาย
ไปเกิดโน่นไปเกิดนี่มากมายด้วยกิเลสของตนเห็นเราเห็นเขาก็เลยสลดสังเวชทั้งว่าหมู่สัตว์ในโลกนี้เป็นอย่างนี้กันหมดเลยหรือเราเองก็เคยเป็นอย่างนั้นบัดนี้เราเห็นแล้วว่าเขาก็ดีเราก็ดีเวียนว่ายตายเกิดมาหลายชาตินักหนาบัดนี้เราขออำลาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วก็รวบรวมสติปัญญาก็หมดอาสวะก็คืออาสวะขยายานเห็นตัวเองเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณเห็นผู้อื่นเขาเรียกว่าจตูปัจจญาณแล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายานคนนั้นก็คือเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ประเภทนี้เขาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติแปลว่าบรรลุทั้งสองส่วนนะบรรลุทั้งสองส่วนก็คือปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติฉะนั้นฌานที่ทำมาด้านหลังเนี่ยที่หลังเนี่ยเป็นฌานของพระอรหันต์แต่ถึงกระนั้นเวลานิพพานก็ต้องวางฌานไว้ซะฌานนั้นเป็นแค่อาศัยเท่านั้นเองไม่ใช่ของนิพพานเป็นของอาศัยที่จะรู้เรื่องบางอย่างเท่านั้นเองฉะนั้นเท่ากับว่าฌานนั้นไม่ใช่นิพพานแต่เป็นเครื่องประกอบจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาอันนี้แหละจึงว่าพระอรหันต์มีสองประเภทก็คือปัญญาวิมุตตินี่ประเภทหนึ่งประเภทที่สองก็คือปัญญาวิมุตติด้วยเจโตวิมุตติด้วยอยู่ในคนเดียวกันเขาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติคือมีทั้งสองอันนี้คือพระอรหันต์มีสองประเภทใหญ่ๆนะก็หลายประเภทย่อยๆนะหลายประเภทย่อยๆไปก็หลายประเภทอยู่นะอันนี้ก็เรียกว่าทางพ้นทุกข์ที่เราจะนำไปสู่การดับทุกข์ได้ก็คือทางออกจากโลกฉะนั้นทางออกจากโลกมีอยู่บุคคลในโลกนี้จึงออกจากทางเส้นนี้ได้ทางเส้นนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8จะออกจากโลกนี้ได้วิธีนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์ได้ด้วยวิธีนี้เราถึงจะออกได้เราจะไม่มาเกิดมาตายอีกแล้วเบื่อเหมือนไก่ตัวนั้นน่ะไม่กลับมาเกิดในฟาร์มอีกแล้วไม่โดนปิ้งแล้วไม่โดนฆ่าแล้วเพราะจิตไม่ได้ผูกพันไว้อะไรในฟาร์มเลยหลุดไปเลยเขาเรียกว่าหลุดพ้นเข้าใจไหมฟังไปฟังไปนึกว่าตัวเองจะหลุดพ้นเนาะยังเหมือนเดิมอยู่เลยนึกว่าตัวเองจะหลุดพ้นยังเหมือนเดิมอยู่เลยเข้าใจทางไหมเนี่ยเพราะทางนี้เป็นทางมรรคมรรคเป็นหนทางเส้นเดียวที่เอาจิตย้อนสอนมาดูตัวเราให้เห็นแจ้งแล้วก็เห็นแจ้งได้จริงๆแล้วแจ้งแล้วจะไม่มีการดับอีกเลยตลอดชีวิตแจ้งนี้แจ้งตลอด24ชั่วโมงเลยนะไม่ใช่ว่าเมื่อวานนี้แจ้งแต่วันนี้มืดแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่คือแจ้งแล้วก็คือต่อเนื่องเลยไปถึงวันตายเลยสว่างสวยอยู่ในโลกนี้มีแต่เราคนเดียวหลายคนก็เหมือนมีเราคนเดียวนั่นเองเพราะเราเห็นตัวเราคนเดียวนี่จิตเราไม่ได้อยู่ข้างนอกอย่างนี้แหละก็เรียกว่าหนทางออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์เราต้องออกด้วยวิธีนี้พ้นด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้เห็นว่าการที่เราวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั้นเพราะเราไปผูกพันจิตเราไว้กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ผูกพันในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์บัดนี้เราไม่ผูกพันอะไรอีกเลยร่างกายนี้มีเป็นร่างสุดท้ายแม้แต่เราอยู่ในร่างสุดท้ายนี้เราก็เบื่อนักหนาแต่เราก็อาศัยไปก่อนวันไหนวันตายเราก็จะทิ้งร่างนี้แล้วก็จะไม่กลับไปอีกเพราะเราเบื่อร่างนี้เหลือเกินแล้วก็เบื่อร่างทุกๆร่างที่คนอื่นเขาเช่นไรเราก็เช่นนั้นเรารู้แจ้งโลกแล้วว่า
โลกไม่มีอะไรที่เราจะยึดมั่นนะถ้าจิตคนนั้นอบรมมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้แหละจึงว่าหนทางที่พ้นจากทุกข์ในทุนนั้นและจิตจะมั่นคงเป็นสมาธิตลอดฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราต้องมี24ชั่วโมงนะสมาธิแบบนี้ต้องมี24ชั่วโมงนะไม่ใช่ว่ามีตอนนั่งไม่นั่งก็ไม่มีแล้วเดินก็ไม่มีแล้วไม่ใช่ต้องมีตลอดเวลาตลอดเวลาฉะนั้นจิตคนนี้เนี่ยจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วไม่อยู่นอกตัวแล้วนั่นเองอันเดียวกันเพราะนอกตัวจัดเป็นโลกในตัวจัดเป็นธรรมนะแล้วเมื่อเราตายปุ๊บเนี่ยเราไม่มีจิตเราอยู่ที่ไหนแล้วร่างที่บอกว่าร่างเรานี่ที่บอกว่าร่างหยาบเนี่ยตายร่างละเอียดก็ตายพร้อมเลยไม่มีเพราะร่างละเอียดนั้นอย่างที่บอกว่าร่างทิพย์ร่างวิญญาณของเรานั้นก็ถูกดับไปด้วยกันนะเพราะเราเบื่อร่างหยาบนี้ร่างหนดนั้นก็เบื่อไปด้วยไม่ใช่ของเรากลายเป็นว่าตายพร้อมกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าตายจริงนะเมื่อตายไปแล้วเนี่ยร่างนั้นทั้งสองก็ดับพร้อมกันแต่จิตนั้นไม่ได้ดับนะจิตนั้นมีอยู่จิตนั้นก็มีเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีกิเลสอะไรคือจิตไม่สลายได้ไม่มีอะไรสลายได้สว่างสวยแต่ว่าจิตเป็นจิตที่หลุดพ้นนะเป็นจิตที่หลุดพ้นคือไม่เวียนว่ายตายเกิดก็คือจิตมันจะสลายตัวเองมันไม่ได้แต่สลายได้แต่กิเลสนะซึ่งบางครั้งคนเราอาจจะคิดว่าตอนที่เราทำสมาธิจิตเราว่างไปหมดตอนนั้นสลายกิเลสยังว่างแบบนั้นว่างหลอกว่างในฌานฌานไปว่าหลอกหมดเลยฌานทั้งหมดเนี่ยเป็นของโลกอยู่แล้วก็หลอกให้คนไปอยู่แล้วไปเกิดที่พรหมโลกไงนะคนไหนไปอยู่แล้วเนี่ยคิดว่านิพพานไม่ใช่ไปเกิดที่พรหมโลกหมดแล้วก็ปิดนรกไม่ได้นรกมีเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่มรรคไม่ใช่มรรคมรรคก็คือต้องอบรมอย่างนี้ฉะนั้นมรรคจึงเป็นทางหนทางเดียวเท่านั้นที่เราทุกขั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะออกด้วยทางเส้นนี้เส้นเดียวไม่มีทางอย่างอื่นเลยอันนี้แหละจึงว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นทางออกจากทุกข์พ้นทุกข์ได้นะพ้นทุกข์ได้ด้วยทางเส้นนี้เส้นเดียวก็คือมรรคมีองค์8เมื่อจิตของเราอยู่ในตัวเราเนี่ย ด้วยความเห็นที่ถูกต้องความเห็นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคข้อที่หนึ่งเมื่อจิตเราเห็นตัวเองแจ้งกลายเป็นว่าเราสร้างเนกขมะวิตกอภยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกขึ้นมาแก้กามวิตกพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตกนั้นคือมรรคข้อที่สองหมายความว่ามรรคข้อที่สองเนี่ยจิตที่เราออกนอกนั้นเป็นอกุศลเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแต่จิตเราอยู่ข้างในตัวเราเนี่ยน้อมมาดูตัวเรานั้นเป็นเนกขมวิตกอพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกเราได้น้อมแล้วเราได้อบรมแล้วจิตเราอยู่ได้ด้วยสมาธิอยู่ด้วยสติที่เราอบรมแล้วนี่คือมรรคข้อที่สองแสดงว่ามรรคข้อที่สองเนี่ยเกิดจากข้อที่หนึ่งที่เข้าใจส่งผลมาข้อที่สองข้อที่สองก็ดึงแยกวิตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งออกนอกเราไม่เอาฝ่ายหนึ่งเข้ามาในเราจะต้องสร้างขึ้นมาก็สร้างได้สำเร็จเมื่อจิตเราในอบรมข้อที่สองได้เนี่ยข้อที่สามก็จะตามมาก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตต่อไปเราจะพูดจะจาอะไรต้องระวังคำพูดของเราเพราะพูดแล้วเราจะหาโทษไม่ได้ซึ่งจะนำมาความสุขมาให้แก่ตนไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเพราะความพูดอันนั้นนะวาจาของเราก็จะเป็นวาจาชอบ
ฮิริโอตระปะก็จะเกิดทำให้เราสะดุ้งตัวกลัวกับการทำบาปสะดุ้งต่อบาปละอายต่อบาปละอายต่อความชั่วนะกลัวต่อการทำบาปข้อที่สองข้อที่สามวาจาชอบก็ตามมาข้อที่สี่การงานชอบอาชีพชอบก็ตามมาอาชีพก็จะถูกต้องการงานก็จะถูกต้องไม่มีผิดนะเพราะเห็นว่า ทำแล้วไม่เดือดร้อนใครไม่เบียดเบียนใครเป็นเกณฑ์นะข้อที่ห้าการที่เราอบรมสัมมาประธานสี่คือพิจารณาตัวเราที่เพียรสร้างมาตลอดแล้วก็เพียรรักษามาตลอดเพียรปหานะกำจัดอารมณ์คนอื่นที่คิดถึงคนอื่นนั้นออกไปแล้วก็พึงสำรวมตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไม่ให้รั่วไหล ก็อบรมมาดีแล้วนั่นคือสัมมาวายโมนะข้อที่หกนั่นเองนะความเพียรชอบข้อที่เจ็ดสติปัฏฐานสี่คือการพิจารณาตัวเราให้เห็นแจ้งเห็นกายในกายขึ้นได้แล้วเราถึงเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามมาทีหลัง เมื่อเห็นแล้วก็สักแต่ว่ากายก็สักแต่ว่ากายเวทนาก็ดับลงไปสักแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเห็นจิตในจิตว่าจิตขบวนการของจิตที่ไปถูกและไปผิดจิตที่เกิดกิเลสและจิตที่ละกิเลสได้ก็เห็นทั้งหมดว่าจิตที่ละละอย่างไรที่เกิดอย่างไร เห็นจิตในจิตแล้วก็เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายว่าธรรมทั้งหลายที่มีขันธ์ห้าบ้างอายตนะหกบ้างโพชฌงค์เจ็ดบ้างนะอริยสัจสี่อริยมรรคมีองค์แปดธรรมก็ดีสภาวะธรรมก็ดีทั้งหมดนั้นก็สักแต่ว่าธรรมธรรมทั้งหมดที่เราอบรมนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้ แต่นั่นก็ไม่ใช่ของเราที่จะนำไปนิพพานเป็นเพียงแต่อุปกรณ์ที่จะไปสู่นิพพานแต่เอาตัวนิพพานไปแต่อุปกรณ์วางไว้เหมือนชาวนาวางแอกไถแล้วก็เอาข้าวไปแบบนั้นนะแอกไถนั้นไม่มีก็ไม่ได้แต่มีแล้วจะเอาไปก็ไม่ควรแบบนั้นเอาวางไว้เหลือแต่ว่าเอาข้าวไปนะชาวนาเนี่ย จะต้องอาศัยแอกไถนั้นทำนาแต่เมื่อทำแล้วแอกไถก็เป็นอุปกรณ์ก็วางไว้นะฉะนั้นทำทั้งหลายตั้งแต่โพธิปักขยธรรม37ประการเป็นอุปกรณ์ที่เราจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้แต่เมื่อเราพ้นแล้วทำทั้งหลายนั้นก็สักแต่ว่าทำไม่นำทำเหล่านั้นไปนิพพานเป็นแค่อุปกรณ์ที่จะไปสู่นิพพานเท่านั้นนั่นเขาเรียกว่าทำสักแต่ว่าทำ ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกมรรคข้อที่เจ็ดก็ถูกอบรมแล้วนะเห็นแจ้งแล้วก็คือสติปัฏฐานสี่นี่เองข้อที่เจ็ดข้อที่แปดนะข้อที่เจ็ดนี่ก็คือสติปัฏฐานสี่ข้อที่แปดก็คืออริยมรรคมีองค์แปดมีแปดข้อก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิก็คือทำฌานทั้งสี่ขึ้นมาแล้วก็น้อมไปทางวิชชาสาม สงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วก็เข้าปฐมฌานแล้วก็ฌานทั้งสี่เองเป็นมาตรฐานของมรรคข้อที่แปดข้อที่เก้านะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือสัมมาญาณะการที่เราเห็นแจ้งด้วยตาในตาในก็คือตาธรรมของเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นขันห้าแจ้งก็คือเห็นตัวเองแจ้ง ตาในของเราเปิดขึ้นแล้วแล้วก็เห็นทุกอย่างตามจริงจึงได้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของไม่ใช่เราเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีละสิ่งนั้นเสียเมื่อทำให้ตั้งดวงตานี้เกิดขึ้นแล้วนั้นการเห็นชอบนั้นก็ปรากฏขึ้นมาจึงเรียกว่ามรรคข้อที่เก้าก็คือสัมมาญาณะญาณชอบนั่นเองข้อที่สิบ เมื่อเห็นแล้วก็เห็นทางออกจากทุกข์ได้แล้วก็ออกจากทางเส้นนั้นได้สำเร็จนั่นคือ
สัมมาวิมุตติญาณทัสสนะก็คือมรรคข้อที่10ฉะนั้นมรรคเนี่ยจะมี8ข้อก็ได้จะ10ข้อก็ได้ก็นัยยะเดียวกันนะจะเติมเป็น8เป็น9เป็น10ก็ได้หรือว่าจะเอาแค่8ก็ได้เพราะยังไงก็บริบูรณ์ทั้งหมดอยู่แล้วฉะนั้นเท่ากับว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นทางที่พ้นทุกข์ได้นะออกจากทุกข์ได้ด้วยประตูทางเส้นนี้ทางออกมีอยู่ทางนั้นก็คือมรรคมีองค์8ฉะนั้นทางออกตรงนี้คือทางออกจากทุกข์นะทางออกจากทุกข์ก็คือทางเส้นนี้เส้นเดียวทางเส้นนี้เส้นเดียวทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองวันนี้จึงชื่อว่าทางออกจากทุกข์นะทางออกจากทุกข์เป็นหัวข้อชื่อในเทศวันนี้นะขอยุติในเพียงเท่านี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ นะไม่จบก็ต้องจบเนาะตีละครั้งแล้ว